าไปช้อปปิ้งนะครับจะมีคนคอยเข็นรถเข็นให้ท่านด้วยเขาใส่ถุงมือเขาใส่ชุดสูทแล้วรถเข็นเป็นสีทองครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอยู่ในสุขุมวิทนะครับท่านไหนลองไปดูนะแต่ละที่จะมีจุดในการขายต่างออกไปมีเรียกว่าโคพินต่างออกไปเห็นไหมฮะบางที่เน้นตกแต่งไม่หรูเลยให้คนเดินเข้าไปเยอะให้มาจ่ายเงินสดออกไปแล้วไปขายต่อบางที่เน้นหรูบางที่เน้นชุมชนนี่คือพัฒนาการของห้างค้าปลีกทั้งหมดต่อครับแต่วันนี้เองครับมันมีบทวิจัยออกมาแล้วนะครับจากสำนักสถิติแห่งชาติเขาบอกว่าวันนี้การค้าปลีกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องทำใหญ่ๆต่อไปแล้วเพราะว่าคนเดินห้างเขาว่าน้อยลงนะครับน้อยลงเยอะมากเลยนะผมยังว่าผมเดินเนี่ยผมว่ามันก็น้อยอยู่น้อยมากเลยแล้วปกติเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้คนซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้นจากมือถือเขาบอกว่าคนไทยเกือบ70กว่าล้านคนเนี่ยมีมือถือ120ล้านเครื่องแสดงว่า1คนในเฉลี่ยมีมากกว่า1เครื่องแล้วจาก100กว่าล้านเครื่องนี้เนี่ยมีคนที่มีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน40ล้านเครื่องเลยนะครับ40ล้านเครื่องที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนนี้คนที่ใช้มือถือในการเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตมี30ล้านเครื่องแสดงว่าเกือบครึ่งนึงของคนในประเทศนี้ใช้มือถือทั้งหมดคนในประเทศนี้ใช้มือถือทั้งหมดแล้วมีการซื้อสินค้าผ่านค้าปลีกนะครับเยอะมากเป็นวงเงินเนี่ย 2.2 ล้านบาทมันมหาศาลมันเยอะมากในประเทศไทยเป็นถ้าเทียบกับ AUC เนี่ยประเทศไทยเป็นหมายเลขหนึ่งในเรื่องของค้าปลีกในเรื่องของออนไลน์อีคอมเมิร์ซในการซื้อขายออนไลน์นะวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่หรือว่า O2O strategy ในเรื่องของค้าปลีกคือซื้อออนไลน์ไปรับของที่ออฟไลน์ออฟไลน์ถึงออนไลน์หรือบางทีเราเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์บ้างก็มีนะเราเห็นน้ำหอมอยู่ในมือถือเราอยากซื้อแต่เราดมได้ไหมครับไม่ได้คนนั้นเดินเข้าไปในห้างที่ใกล้ที่สุดเพื่อเอาน้ำหอมเนี่ยมาฉีดเสร็จแล้วรู้แล้วว่าน้ำหอมหอมยังไงสีอะไรฉุนไม่ฉุนอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนเอาน้ำหอมเนี่ยไปให้แฟนโดยการส่งไปที่บ้านพอฉีดที่เคาน์เตอร์เสร็จแล้วปุ๊บนะใช้มือถือออกมาอันนึงยิงแอปว่าแอปไหนเนี่ยให้ราคาที่มันถูกที่สุดนะครับก็เลยสั่งซื้อที่แอปนั้นแล้วก็ให้แอปเนี้ยส่งสินค้าไปที่บ้านแฟนของเขาเท่ากับว่าห้างนั้นคือห้างที่เป็นโชว์รูมทันทีจริงไม่จริงครับจริงเพราะนั้นต่อไปเนี่ยรูปแบบห้างจะเปลี่ยนแปลงไปนะมันคือ O2O มันคือการที่คนหนึ่งคนไม่ต้องเดินเข้าห้างแต่ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไปรับของที่ห้างหรือให้ห้างทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในการส่งสินค้าไปที่บ้านของคนนั้นได้อันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับจริงๆมีช่วงนี้เนี่ยมากมายหลากหลายเลยเดี๋ยวผมให้ผมค่อยๆอัปเดตให้ฟังกัน Urbanization สถิติบอกมาแล้วว่าวันนี้คนที่เรียนจบถ้าวันนี้คนเจนดีค่อนข้างเยอะเจนดีคืออายุ50ขึ้นไปครับสวครับ10-20ปีที่แล้วนะครับถ้าท่านอยากจะหาโอกาสทางธุรกิจต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพจริงไหมจริงครับเพื่อเป็นผู้ประกอบการมาเปิดร้านค้าหรือว่าหางานที่มันเหมาะสมกับตัวเองแต่โลกปัจจุบันครับน้องๆที่จบใหม่นะไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพอีกต่อไปเพราะน้ำไฟมีไหมครับมีทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดวันนี้ผมเดินทางไปหลายที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางเนี่ยไปที่ไหนก็มีสตาร์บัคไปที่ไหนก็มีร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงไปที่ไหนก็มีปั๊มน้ำมันทีไปที่ไหนก็มีห้างโคราชก็มีทำเลทุกวันที่เหมือนอยู่กลางอโศกเลยจริงไหมจริงครับคุณศักดิ์เพราะนั้นเคฟซีพาร์ทแล้วทุกอย่างมีเหมือนกันหมดความที่เดือดร้อนนะมันเริ่มน้อยลงนะเพราะนั้นโอกาสมันเริ่มกระจายสู่ที่เพราะนั้นเมืองใหม่มันเกิดขึ้นปกติคนต้องอยู่ในกรุงเทพ12ล้านคนเนี่ยแต่ตอนนี้คนเริ่มอยู่ในหัวเมืองต่างๆที่ไหนบ้างครับชลบุรีนะครับพิษณุโลกขอนแก่นตรังหาดใหญ่เชียงใหม่จริงไหมจริงครับทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าเป็นตลาดเกิดใหม่นะ Urbanization คือการขยายตัวของเมืองใหม่ซึ่งถ้าสถิติแห่งประเทศไทยถูกไหมแห่งชาติเฉลี่ยบอกว่าถ้ารวมแล้วของคนในกรุงเทพพลังการซื้อของกรุงเทพถ้าดูถ้าเปรียบเทียบกับเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองใหม่นี้มีนัยยะสำคัญที่มีพลังซื้อมากกว่าคนในกรุงเทพถึง 64% เรียกว่าตลาดนี่มหาศาลมากแต่ค้าปลีกเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกันนะเราไปดูกันว่าค้าปลีกเขาปรับตัวยังไงเซ็นทรัลนะครับปรับตัวโดยการที่มีโรบินสันเรียกว่าไลฟ์สไตล์มอล
คุ้นๆกันไหมฮะร้านสไตล์มอลที่เป็นโลบูสันก็จะเป็นห้างแบบเล็กลงแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาของเข้ามาฝากขายมีร้านอาหารมีร้านกาแฟถูกต้องไหมครับไซส์เล็กลงให้คนมาซื้อสินค้าช็อปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทานข้าวแล้วก็มาถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้ต่อครับนี่ครับช้อปปิ้งมอลเพราะนั้นจากดีมาร์เป็นโซนไฮเปอร์มาร์เก็ตแคชแอนด์แครีตอนนี้มาเป็นรูปแบบใหม่เลยเพราะว่าคอมมูนิตี้มอลคอมมูนิตี้มอลคือการที่ห้างลดขนาดของห้างลดลงแต่เพิ่มขนาดของการทำกิจกรรมคอมมูนิตี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งเหมาะสมกับคนทุกเจนนะไม่ว่าจะเป็น Gen B Gen X Gen Y นะครับเจนแต่ละเจนคืออะไรครับวันนี้การทำธุรกิจเนี่ยท่านต้องคำนึงนะครับว่าคนที่ท่านจะไปพูดคุยเนี่ยเป็นเจนไหนเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาขาดสิ่งที่ต้องเติมเต็มคือเรื่องของอะไร Gen B คือเบบี้บูมเมอร์ครับเท่ไหมฮะเบบี้บูมเมอร์ชื่อนะครับเกิด1946ถึง1964นะครับGen X ครับ1965ถึง1979และ Gen Y สุดท้ายนะครับ1980ถึง2000ท่านสะดวกกับเป็นเจนไหนท่านเลือกเอานะครับผมได้บังคับท่านนะครับเลือกเอาครับแต่ละเจนจะมีความชอบต่างออกไปใช่ไหมครับ Gen B เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเงินเยอะนะครับแต่เวลาซื้อของเนี่ยกินเยอะไหมครับมีข้อเปรียบเทียบเยอะมากเพราะอะไรครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มามีเป็นสวที่มีประสบการณ์สูงครับแต่ถ้าสามารถเจาะได้เนี่ยไปไกลมากคือขายเยอะมากๆเลยนะเจนเอ็กซ์เป็นไงครับคนที่เริ่มทำงานสักพักนะเริ่มรู้เลยว่าทำงานปกติเนี่ยชีวิตemployee เนี่ยถ้าทำต่อไปใช้แรงงานแรงเงินเนี่ยเหนื่อยนะแล้วต่อไปสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ทำไงได้ใช่ไหมครับก็เลยอยากเป็นผู้ประกอบการซึ่งคนกลุ่มนี้เดี๋ยวมีสไลด์ต่อด้วยว่ามีนัยยะสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการยังไงบ้างเจน Y ครับอยากเป็นเจน Y มั้ยฮะครับเจน Y 1902บ้านก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเรียนหนังสือดูบ้างหรือว่าจบแล้วแล้วก็เริ่มทำงานแล้วความหมายคือ3เจนนี้ต่อไปจะมีนัยยะสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตอนนี้ประชากร70กว่าล้านคนเนี่ย70กว่าล้านคนสัดส่วนแล้วคนที่ทำงานจริงๆ Labor Force อยู่ที่40ล้านคนก็คือคนที่ไม่ได้พิการแล้วก็คนที่ทำงานจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กก็คือมนุษย์ที่ประกอบอาชีพแล้วทำงานนะครับแต่ที่สิทธิ์นะคนนี้สัดส่วนแล้วส่วนใหญ่ประเทศไทยเนี่ยเป็นคนวัยนี้ครับตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นคนวัยนี้อยู่เพราะนั้นต่อไปเนี่ยผ่านไป5ปี10ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกับทุกท่านครับโรคไหนโรคสตามาโดยเฉพาะโรคเซาจางตามมาโรคเซาจางตามมาเพราะอะไรครับเมื่อเรามีชีวิตที่ยาวนานขึ้นร่างกายเรามันเป็นไงครับมันเสื่อมลงมันแข็งแรงขึ้นครับท่านครับเพราะนั้นถ้าร่างกายเราเสื่อมลงเนี่ยแรงงานเรามันน้อยลงไหมครับมันไม่ฟิกเหมือนเมื่อก่อนนะครับถูกไหมครับสู้กับเจน Y สู้กับเจน X ไม่ได้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยคนที่2เจนนี้จะมีบทบาทอย่างมากในประเทศไทยแล้วต่อไปเรื่องของเทคโนโลยีจะมาแทนที่คนอย่างวันนี้มีอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้เริ่มเลย์ออฟแปลว่าไล่คนออกพอรู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยแรงงานคนเนี่ยจะหายากมากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้คนเกิดกับคนตายถ้าว่าไหนเท่ากันครับคนเกิดน้อยลงนะครับวันนี้สถิติเขาบอกนะครับผู้หญิงเนี่ยเฉลี่ยแล้วแต่งงานกันที่29นะครับในประเทศไทยปกติก็21 25ตอนนี้เป็น29แล้วเพราะว่าผู้หญิงเชื่อว่าตัวเองยังดูครอบครัวเองได้แล้วก็เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ทำงานแล้วประเทศไทยเนี่ยอย่างเรื่องของชีพลังงานนี่ก็สำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่3ที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเพศน้อยที่สุดในโลกประเทศที่3นะเพราะนั้นต่อไปคนเกิดน้อยลงคนแต่งงานน้อยลงแล้วแรงงานเข้ามาแทนที่เพราะนั้นอาชีพแต่ละอาชีพจะหายไปอันนี้เป็นเทรนด์ที่มันมาแล้วต่อไปครับคอมมูนิตี้มอลล์ครับถ้ามีเวลานะฮะลาบินทาวันนี้สะดวกสามารถไปได้นอกจากห้างเนี่ยอันนี้เป็นห้างนะฮะเป็นห้างที่คนวิ่งเล่นได้เห็นไหมฮะเป็นสปอร์ตครับบางคนอยากออกกำลังกายหรือไม่อยากไปสปอร์ตก็มาที่ห้างเพื่อวิ่งชั้น2แล้วห้างเขาไม่ติดแอร์แล้วเห็นไหมมีเรื่องการเล่นมีให้คนมาจูงน้องหมาได้แล้วมาถ่ายรูปร่วมกันแบบนี้ปกติคนไปห้างต้องซื้อของแต่ปกติเหล่านี้ทำให้คนเนี่ยที่ไม่ได้อยากซื้อของแต่อยากใช้เวลาในการทำอะไรกับครอบครัวอยากใช้เวลาร่วมกันอย่างมีมันไว้ดีๆก็มาที่ห้างแบบที่เป็นคอมเมดี้มอลเป็นไลฟ์สไตล์แล้วสุดท้ายหิวไหมครับผู้หญิงเป็นไงครับเดินก็ไปในห้างใช่ไหมฮะช้อปปิ้งแหละเลยพอกลับบ้านมารู้ก็ไม่รู้ซื้อมาทำไมถูกไหมครับร้านผู้หญิง
ะครับซึ่งช้อปปิ้งมอลล์ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะครับรีเทลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคาร์พาร์กิ้งที่เป็นของผู้หญิงสีชมพูหรืออะไรที่พาร์กิ้งเวลาพี่จอดรถเสร็จปุ๊บคนเดินเข้าห้างเนี่ยทั้งฟลอร์เลยเป็นชั้นผู้หญิงเลยถูกไหมฮะมีเสื้อผ้าทุกอย่างแล้วผู้หญิงซื้อไหมครับซื้อครับต่อครับมาร์เก็ตรีเทลมาร์เก็ตของประเทศไทยนะเติบโตตั้งแต่2560-2560แบบนี้นะฮะสาขาที่มันขยายต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยแล้วของด้านบนอย่างที่ผมบอกสมัยใหม่ก็คือ Modern Trade Hyper Market Convenience Store Department Store Shopping Mall Community Mall ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในภาพนี้เห็นไหมอย่างที่มันโตที่สุดก็คือ Convenience Store คือร้านสะดวกซื้อเล็กๆนะที่เปิดอยู่ที่ชิโมนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกมาแล้วว่าธุรกิจต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้างใหญ่ๆแต่เป็นห้างเล็กที่เชื่อมต่อโลกของออนไลน์แล้วมีพลังบอกต่อเป็น viral marketing แล้วมีการที่อยู่ในชุมชนทำให้คนไทยเนี่ยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของชุมชนที่มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบนี้ก็จะเติบโตได้อย่างมั่นคงแบบนี้นะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเปลี่ยนแล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพันกว่าสาขาถ้าเทียบกับร้านที่เป็นสมัยเก่าล่ะนะครับเรียกว่า traditional trade อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ600,000สาขาทั่วประเทศนะครับเยอะไหมครับท่านมหาศาลนะครับเราไปชุมชนไปที่ไหนเนี่ยหรือว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยก็ยังมีร้านโชว์ของที่เกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้ก็ยังเกิดอยู่นะครับอยู่แถวๆนี้และอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ด้วยก็ยังอยู่รอดได้เลยเพราะอะไรครับเพราะร้านเหล่านี้เนี่ยเข้าใจความเป็นตัวตนของลูกค้าคือใครเจนไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำสต็อกได้เก่งมากแล้วก็ปรับเปลี่ยนร้านค้าไปกับท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วต่างกับที่ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเนื่องจากมีสาขาเยอะมีกระบวนการเยอะแล้วส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้ออันใหม่สมัยใหม่เนี่ยมาจากต่างประเทศจริงไม่จริงครับเพราะนั้นเวลาที่เขาจะออกนโยบายทำธุรกิจทำ 4P เนี่ย Price Pay Product Promotion เนี่ยเขาต้องขออนุญาตจากเรียกว่าไลเซนส์จากต่างประเทศก่อนในการปรับเปลี่ยนแต่ของดั้งเดิมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยได้เลยแล้วอย่างวันนี้เรามีโครงการเรียกว่าโครงการทำให้รัฐบาลเนี่ยก็อยากเป็น Digital Economy เอาเรื่องของเครื่อง EDC มาติดตั้งร้านพวกนี้ทำให้คนที่เป็นคนฐานล่างเนี่ยถือ11ล้านใบเนี่ยมาซื้อสินค้าได้อย่างในของแฟรนไชส์ของเราก็มี10กว่าสาขาแล้วที่มีเครื่องพวกนี้แล้วคนที่ถือใบแบบนี้ก็เดินเข้ามาซื้อสินค้าที่ใช้แต่เวลาเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาไม่ซื้อสินค้าแค่300บาทครับเขาเดินเข้ามาคนที่เปิดแฟรนไชส์มาก็จะสื่อสารกลับไปเรื่องของการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องให้เกิดรายได้ให้ผู้บริโภคก็คือ PPI นั่นเองแล้วท่านทราบไหมครับว่ามาปากระป๋องที่คนเดินเข้ามาเพื่ออยากซื้อเนี่ยสุดท้ายกลับไปก็เป็นเจซีของแฟนทั้งหมดเพราะนั้นอันนี้ก็คือแฟรนไชส์ของเราที่มันมีแฟรนไชส์ไว้อีกจุดหนึ่งต่อครับครับถ้าปิดไหมครับมีออนกราวออนไลน์ออนแอร์ออนกราวก็คือที่เดินเข้าไปแล้วมันจับต้องได้ซื้อของได้มูลค่าอยู่ที่3.4 ล้านล้านออนไลน์คืออีคอมเมิร์ซ100,000 ล้านบาทและออนแอร์คือเหมือนที่วิลเล่เล็กนะครับโทรมา15 ทีซื้อของตอนได้ตอนนี้ประมาณนั้นนะก็คือออนแอร์มีอยู่ที่20,000 ล้านบาทนะครับon air 5% น้อยสุดเลยอันอื่นเนี่ยมันโตอย่างต่อเนื่อง on ground 3.5 ออนไลน์ในยะสำคัญใน significant 15-20% แสดงว่าวันนี้จากคนที่ใช้มือถือเยอะอินเทอร์เน็ตมันถูกจนแทบจะแจกฟรีอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราขายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันย่ำแย่กว่าไฟดับอีกถูกไหมครับถ้าไฟดับเราไปที่อื่นถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้หรือว่ามือถือหายเนี่ยไม่ได้เลยถูกไหมเราอยู่ในลิฟต์เนี่ยเราต้องเอามือถือขึ้นมาเพื่อทำให้อะไรครับบรรยากาศผ่อนคลายตัวเองมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะเนี้ยคนเนี่ยใช้มือถือเนี่ยในวันที่23แล้วก็ใช้ในการซื้อขายเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยเขามีวิจัยขึ้นมาอีกครับบอกว่าปกติเมื่อ10 ปีแล้วคนจะเสพข่าวสารคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับคนจะสืบคนจะเสพข่าวสารคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะดูหนังสือพิมพ์ดูทีวีต่างๆเนี่ยใช้เวลาในการดูแต่ละข่าวเนี่ย20 วินาทีว่าชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบจะเปลี่ยนหน้าปิดหน้าเลยพอรู้ออกมาครับเมื่อ5 ปีที่แล้วเขามีวิจัยต่อมาว่าการเสพสื่อสมัยใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ20 วินาทีนะครับเราใช้เวลาในมือถือเนี่ยดูฟีดผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ต่างๆใช้เวลาเพียงแค่7 วินาทีต่อข้อความคอนเทนต์นั้นถ้าเราไม่ต้องเฉลี่ยซึ่งเขาบอกต่อว่าสถิติของปลาทองที่ให้ความโฟกัสของคนเนี่ยอยู่ที่8 วินาทีแล้ววันนี้คนเนี่ยสถิติสมาธิมันสั้นกว่าปลาทองนะครับครับในประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์
500บริษัท500บริษัทคือบริษัทที่เรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยมีวงเงินหมุนเวียนกันเนี่ย10ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วถ้าท่านเป็นนักลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวเรื่องของค้าปลีกนะครับที่อยู่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพวกหุ้นเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเลยนะลองไปดูกันนะแสดงว่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้เศรษฐกิจจะต่ำลงยังไงธุรกิจค้าปลีกก็ยังคงอยู่แบบนี้ทุกคนนะครับต่อตัวต่อเนี่ยต่ออะไรครับแฟรนไชส์นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องค้าปลีกแล้วนะครับเรื่องของแฟรนไชส์ต่อไปครับแฟรนไชส์วันนี้จริงๆมันอยู่ในประเทศไทยอย่าง30-40ปีที่แล้วแฟรนไชส์เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือแฟรนไชส์ว่าจะเป็นร้านต่างๆที่เป็นแบรนด์ที่ผมโชว์ขึ้นมาในที่นี้แฟรนไชส์เกิดมาจากประเทศอเมริกาข้อหมายของแฟรนไชส์นี่คือสัญญานะครับซึ่งผมเอามาจาก 3,000 แฟรนไชส์ระดับโลกในปี2017เป็นความหมายอันใหม่ล่าสุดความหมายคือเป็นคนที่ผลิตระบบเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยสร้างแบรนด์ร้านค้าขึ้นมาสร้างสินค้าขึ้นมาทำวิจัยพัฒนาหากลุ่มลูกค้าเราพยายามทำโปรโมชั่นก็คือพยายามสื่อสารให้ตรงกลุ่มให้ลูกค้ารับรู้ว่าเขาขายสินค้าขายบริการอะไรภาพลักษณ์บริษัทเป็นยังไงบ้างแล้วทำตัวกลุ่มมาตรฐานอย่างต่อเนื่องให้กับแฟรนไชส์ซีก็คือคนที่สนใจธุรกิจเอาระบบไปใช้เพื่อไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเองเพราะนั้นแฟรนไชส์จะมีด้วยกัน2ผู้เล่นผู้เล่นคนแรกคือคนสร้างระบบเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์ผู้เล่นคนที่2เรียกว่าแฟรนไชส์ซีหน้าที่ต่างกันนะครับแฟรนไชส์ซอร์คือคนที่สร้างระบบพัฒนาระบบควบคุมระบบบริหารระบบมอบสินค้ามอบบริการให้กับผู้ใช้งานที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซีวันนี้ผมมาทำหน้าที่อะไรครับทุกท่านครับแฟรนไชส์ซอร์ทุกท่านครับท่านเป็นใครครับทุกท่านครับแฟรนไชส์ซีใช่ครับแฟรนไชส์ซีแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ร่วมกันของวันนี้ที่เราได้มานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วในการที่จะทำตลาดเนี่ยปกติถ้าแฟรนไชส์ทั่วไปที่เราเห็นในภาพนี้แฟรนไชส์ซีในการทำธุรกิจต้องจ่ายเงินก้อนแรกเรียกว่าแฟรนไชส์ฟีคือค่าจ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ปกติแล้วร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นเขาคิดค่าแฟรนไชส์ฟีเท่าไหร่ครับ2-3 ล้านแล้วแต่ของทำเนี่ยแล้วแต่ว่าแพ็กเกจต่างนะครับเวลาที่เราจ่ายค่าแฟรนไชส์ฟีก้อนแรกแล้วเราจะได้เรื่องของโน้ตฮาวโรเลชความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการการบริหารร้านค้าการเทรนลูกน้องของเราถูกไหมเวลาที่เราไปเปิดร้านแล้วลูกค้าเดินเข้ามาร้านของเราครับเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ได้กำไรมาแล้วก็แบ่งส่วนเปอร์เซ็นต์ให้กับแฟรนไชส์ด้วยเรียกว่า royalty fee royalty fee คือค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจนะซึ่งปกติร้านค้าทั่วไปก็จะคิด30% จากยอดขาย 40% จากยอดขายหรือว่าคิดกำไรหักไปเลยเป็นคอมมิชชั่นต่อปีเป็นฟิกไปเลยแต่วันนี้เจมส์ซีลองคิดไหมครับแล้วปกติแฟรนไชส์เนี่ยแฟรนไชส์ซีถ้าซื้อระบบ1ครั้งเนี่ยระบบครั้งนั้นเนี่ยได้กี่สาขาครับสาขาเดียวส่วนใหญ่ถูกไหมแต่วันนี้แฟรนไชส์ของเราเนี่ยเมื่อท่านเป็นแฟรนไชส์ซีท่านซื้อระบบไปแล้วท่านใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วท่านสามารถนำระบบแบบนี้ที่แฟรนไชส์ซอร์หรือเจมส์ซีเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเซเว่นพีเซเว่นเอสเซเว่นซีเนี่ยทำให้ท่านเอาระบบไป copy แล้วก็ไปบอกต่อได้อย่างง่ายๆทำให้คนอื่นที่ท่านไม่ได้คิดระบบเองแต่ท่านทำตัวเหมือนเป็นแฟรนไชส์ซอแล้วคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีก็ยังไงฮะมีรายได้ขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้กับท่านที่เป็นคนแนะนำแล้วเป็นคนที่ขยายเครือข่ายในรูปแบบของห้างสะดวกซื้อแบบใหม่แบบนี้ได้ซึ่งอันนี้คือ theory คือ JLC platform ที่ท่านประธานเนี่ยได้ทำการวิจัยแล้วก็เป็นทีมที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เข้าใจเรื่องของรีเทลเรื่องของแฟรนไชส์แบบนี้ต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องเซลล์ด้วยนะครับมี3 พิเศษเลยวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจภาพรวมเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีทักษะแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราเนี่ยในการเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นผู้ในเรื่องประกอบภายใต้เช่นกันเพราะต่อไปเนี่ยเราต้องอาศัยคนนะครับในการที่จะเหมือนสร้างความรับรู้ร่วมกันแล้วก็เผยแพร่เรื่องแบบนี้ให้กับคนในวงกว้างต่อไปครับตลาดของแฟรนไชส์ครับอยู่ที่200,000 ล้านบาทในประเทศไทยตลาดเครือข่ายเมื่อตอนช่วงต้นของผมมีเท่าไหร่นะครับท่าน70,000 ล้านบาทแต่แฟรนไชส์มี200,000 ล้านบาทครับนะครับรวมกันมี546บริษัทในประเทศไทยที่จดทะเบียนเป็นแฟรนไชส์นะปกติแฟรนไชส์เราจะคุ้นเคยแต่บริษัทที่เป็นของต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นการถูกต้องไหมครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆหรือว่าขายไอติมแต่น้อยมากที่จะได้ยินที่เป็นแฟรนไชส์ของคนไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นชาเสี่ยวหมี่เกี๊ยวจริงไหมครับเราเห็นทุกที่เลยตอนนี้มีเป็นพันกว่าสาขาแล้วยังอื่นมีไหมฮะชาพยอมไหมครับมีบ้างไหมครับที่นั่นคือแฟนชาแต่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นแฟนชาที่แบบแก้แค่กี่ครับเป็นแบบไซส์เล็กๆใช่ไหมครับไซส์ใหญ่เนี่ยเป็นแบบพันล้านขึ้นไปเนี่ยแทบหาไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นแฟนชาที่เรียกว่าเกื้อกูลซึ่งกันและกันชุมชนเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยถือเป็นแฟนชายรูปแบบใหม่เลยที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้ที่เป็น200,000 ล้านได้นะที่เป็นขยายตัวอย่างได้อย่างต่อเนื่องจากคุณภาพของเราต่อนะครับโอเคภาพนี้ภาพนี้คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในโตเกียวที่อีก5-10 ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่จุดนี้นะครับเราจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุในประเทศเราจะเข้าสู่จุดที่ว่าถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพหรือกรุงเมืองต่างๆเนี่ยต่อไปรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยท่านลงไปเสร็จนะครับจะเห็นเหมือนที่ท่านเห็นโตเกียวก็คือคนที่แฮงกิ้งอยู่เนี่ยผมจะขาวเลยครับนะครับลองไปดูนะที่โตเกียวถ้ามีโอกาสต่อไปจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป้าหมายคือต่อไปคนจะให้ความสำคัญเรื่องของเฮลตี้เรื่องของบิวตี้เป็นส่วนใหญ่นะจะรักษาสุขภาพมากขึ้นแล้ววันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับคนมีอายุเฉลี่ยนานยิ่งขึ้นนะแต่ถ้ามีอายุเฉลี่ยนานยิ่งขึ้นแต่ว่าเงินในกระเป๋าตังค์มันน้อยลงท่านชอบไหมครับไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นมันยังมีแกปอยู่ถูกไหมฮะเราไม่อยากให้เรื่องโลกของซอฟจามเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องหาโซลูชันขึ้นมาซึ่งผมจะไม่ค่อยบอกกันนะครับอันนี้ที่เกิดขึ้นโตเกียวเนี่ยข้างหน้าเป็นร้านคอมเมนต์สโตร์คือร้านสโตร์ซึ่งสมัยใหม่ข้างบนเป็นร้านอะไรครับร้านฟิตเนสร้านฟิตเนสนี้เปิด24 ชั่วโมงทุกท่านครับ24 ชั่วโมงนี้นะครับข้างบนไม่มีคนดูแลทุกคนนะครับใช้เทคโนโลยีสมาร์ททุกอย่างสมาร์ทฟิตเนสนะครับมีคนเดินขึ้นไปเนี่ยจะมีสมาร์ทวอชนะครับจับชีพจรตัวเองว่าเต้นเท่าไหร่วันนี้นอนน้อยไหมถ้านอนน้อยมันจะไม่ท่านขึ้นไปวิ่งนะครับจริงนะครับมันจะทำทุกอย่างเลยนะครับพอออกกำลังกายเสร็จแล้วลงมาข้างล่างหิวไหมฮะหิวซื้อไหมครับเนี่ยครับธุรกิจรูปแบบใหม่ต้องเป็นประมาณอย่างนี้มันคือการขายที่ไม่ใช่ขายแค่สินค้าแต่ต้องขายบริการด้วยหรือบางคนขายบริการต้องขายสินค้าด้วยหรือบางคนทำอะไรอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องทำทั้งสองอย่างพอๆกันนะครับมันต้องเป็นแบบนี้แล้วนะต่อไปครับตอนนี้ตัวอย่างนะกินมาสลับกันคนนี้ครับอ๋อมี 3,700 สาขาทั่วประเทศไทยในระยะเวลา20 ปี100 บาท100 ล้านบาทต่อวันต่อเยียร์ก็คือต่อปีนะครับที่เสื่อมลงเปอร์เซ็นต์ชัยสีข้ามครับข้ามครับข้อดีของระบบแฟรนไชส์นะครับ1ก็คือลดความเสี่ยงการลงทุนความถูกนะครับเพราะว่าเราในฐานะที่แต่ที่ท่านเป็นแฟรนไชส์เนี่ยท่านต้องหาลูกค้าเองไหมต้องไปดูนะว่าลูกค้าเป็นเจนไหนเป็นใครหมายถึงว่าท่านทำตลาดเองเพราะว่าแฟรนไชส์คือ JMC เนี่ยได้บอกข้อมูลให้ท่านถูกไหมครับในการที่จะเปิดใจคนเปิดใจยังไงรักษายังไงขยายองค์กรยังไงสินค้ามีอะไรใหม่บ้างท่านไม่ต้องไปเจรจาพาร์ทเนอร์ของท่านเองเลยถูกไหมเวลาที่เป็นร้านโชว์หวยเนี่ยถ้าท่านเดินเข้าไปในไฮเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปใน Cash and Carry BC Macro เนี่ยเราซื้อสินค้า10 ชิ้นบอกเท่าแก่เขาหรือบอกธนาคารว่าพี่ขอลดราคาหน่อยเขาให้ไหมครับไม่ให้ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามีทีมในการที่รับฟังแฟรนไชส์ซีฟว่าต้องการอะไรต้องการแบบไหนต้องการเหมาจ่ายต้องการสินค้ากลุ่มอะไรเราก็จะไปเชียร์จ่ายให้กับท่านพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อให้ต้นทุนท่านถูกลงอย่างเสมอแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนนี้ก็จะมีเหมือนกันข้อมูลเนี่ยนะครับมาคอยแชร์กันครับผมข้อ2ครับได้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง16ปี JC ไอหมาแปะปึ๊บคนที่อยู่แฟรนไชส์คนที่อยู่เป็นเครือข่ายในภาคอื่นเนี่ยเดินเข้ามาซื้อของของร้านท่านได้ถูกไหมฮะเหมือนเมื่อกี้ผมได้คุยกับหลายท่านเลยว่าจะเป็นที่ไอหมาตราคุณรุ่ยนะครับโปรตีนเนี่ยลูกค้าเดินเข้าร้านเจ๊เค้กเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนที่จังหวัดตราแต่วันนี้เป็นไงครับคุณรุ่ยมีหลากหลายเลยภาคใต้ก็มาภาคเหนือก็มาอีสานก็มาถูกไหมครับเรียกว่าทุกสายงานเนี่ยมารวมตัวกันเป็นชุมชนธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจอาศัยคนในการทำธุรกิจถูกไหมถ้าที่ไหนมีคนที่ได้มีเงินแต่ทำยังไงให้คนเดินมาหาเราหรือเราเดินไปหาคนวันนี้แฟนใช้รูปแบบใหม่ของ JMC ใช้เรื่องของแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาใช้เรื่องของนวัตกรรมที่จับต้องง่ายทำให้คนเดินเข้ามาแล้วสร้างบรรยากาศเกิดขึ้นเมื่อมีบรรยากาศเกิดขึ้นเกิดชุมชนเกิดขึ้นมีสินค้าที่เป็นรูปธรรมซื้อกินซื้อใช้ได้เงินคืนเป็นแบบนี้ก็ทำให้รายได้มันมากขึ้นได้กับยั่งยืนแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของหลายๆที่ที่อยู่ในห้องนี้เลยครับ3ประหยัดเวลาและงบประมาณในการสร้างแบรนด์ปกติการสร้างแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์การทำออนไลน์หรือว่าการเปิดร้านของคน1 คนเนี่ย
ท่านว่าสร้างแบรนด์สร้างยากไหมกว่าจะให้คนในชุมชนรู้ว่าเราขายอะไรแล้วพอเราพอชุมชนรู้เสร็จปุ๊บทำยังไงให้คนที่รับรู้แล้วเนี่ยเข้ามาซื้อในสินค้าเราสักครั้งหนึ่งยังยากเลยถูกไหมฮะเขาคิดเราคิดอีกแล้วถ้าเขามาซื้อแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำทำยังไงลูกค้าคนใหม่กลายเป็นลูกค้าคนเก่าแล้วให้ลูกค้าคนเก่าไปบอกต่อลูกค้าคนใหม่อันนี้เรียกว่า CRM Customer Relationship Management ซึ่งตอนช่วงบ่ายจะมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อ3 JMC เราเทรนให้ทำยังไง CRM ทำยังไงในการเจาะ 7P 7 Pro 7P 7S ทำยังไงในการสร้างผู้ประกอบการ5 level แบบนี้ทุกอย่างบอกให้หมดไม่ต้องไปเสียเวลาในการลองผิดลองถูกเองข้อ4ครับมีสูตรสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะจากการที่มี theory จากการที่มีผู้ใช้งานต่อเนื่องจากการที่มีเครือข่ายสามล้านรหัสทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยมันคือเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่มันใช้ได้จริงแล้วก็ออกผลรายได้ต่อครับคนนั้นครับทุกท่านครับวันนี้นะครับได้อธิบายแล้วนะครับในเรื่องของ3ธุรกิจใช่ไหมฮะธุรกิจแล้วได้อธิบายคือค้าปลีกคือรีเทลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งข้อดีคือproduct variety คือสินค้าที่มันหลากหลายครับแต่ข้อ2 convenient สถานที่ที่มันเข้าถึงง่ายถูกมั้ยฮะอยู่ในชุมชนอยู่ในอำเภอเมืองเราสามารถเดินเข้าไปแล้วซื้อสินค้าได้ถูกมั้ยครับท่านครับ product variety สินค้าหลากหลายตอบโจทย์ซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับ hash macro นะครับ convenient ครับสะดวกสบายมีสถานที่ครบบริการจบในที่เดียวนี่คือค้าปลีกค้าส่งซึ่งเริ่มต้นมาจาก Border System นะครับตลาด Marketplace ตลาดสดเป็น Shopping Mall Department Store Hypermarket Cash and Carry Convenience Store จนกลายเป็น Community Mall แบบนี้นะครับต่อไปฮะผมพูดถึงเรื่องของแฟนชายนะครับ Franchise Branding System ก็คือมีภาพลักษณ์มีสินค้าที่บริษัทวิจัยมาแล้วว่าขายได้มีลูกค้าชัดเจนทุกอย่างแบบนี้นะในการสร้างรักษาขยายมีระบบที่ขยายต่อได้ปกติแฟรนไชส์ที่อื่นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นแฟรนไชส์ซีต้องจ่ายเงินให้แฟรนไชส์ซองเมื่ออยากขยายสาขาหรือถ้าเราเป็นนักลงทุนคนอื่นสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าท่านเป็นหุ้นส่วนของเขาแต่วันนี้เราเป็นระบบในการทำให้คนมีหุ้นส่วนเรื่องของระบบซิสเต็มเหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างระบบพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์แต่สามารถที่จะทำระบบก๊อปปี้แฟนชายซองคนอื่นที่แนะนำกันไปต่อชั้นต่อชั้นแบบนี้ได้แล้วไปเปิดร้านค้าในชุมชนทำให้ทุกคนมีรายได้ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้เป็นแพลตฟอร์มอันนี้คือ branding system ประโยชน์ของแฟนชายประโยชน์เครือข่ายอันแรกผมพูดไปแล้วครับ theory ต่างๆ1980จนวันนี้เราต้องสนใจทำขึ้นมาใหม่เครือข่ายข้อดีมันคือ fast growing ก็คือเติบโตได้เร็วที่มันประโยชน์ให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเอา3วงกลมนี้3ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมารวมกันตัวแทนเป็น JC ก็ตามนะครับเราเรื่องของคัสปีที่ทุกคนต้องซื้อเคียงซื้อใช้ไม่มีคำเรียกเสียงมาโชรบอกมาโชรเป็นเชอร์วิทที่เกิดขึ้นมาผมว่าน่าจะประมาณ70ปีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมาโชรบอกไปแล้วครับว่าเบสิกนี้ขั้นพื้นฐานของคนทุกคนเกิดมาต้องกินนะถูกไหมฮะมีคนเกิดมาไม่ทานข้าวนะไม่มีนะครับไม่มีคนเกิดมาแล้วไม่ใส่เครื่องนุ่งห่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคาร์บอนยังไงก็ขายได้เศรษฐกิจแบบไหนยังไงก็ขายได้น้ำจะท่วมยังไงไฟดับยังไงก็ขายได้อันนี้คือคาร์บอนนี่คือฟันดาเมนทัลแล้วธุรกิจ JC ของเราเป็นแพลตฟอร์มที่มันขยายตัวรูปแบบของคาร์บอนประเทศลาวประเทศพม่าประเทศกัมพูชาทุกที่เป็นรูปแบบคอมมอนเนนทุกอย่างนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันต่อไปท่านเดินทางไปต่างประเทศนะครับบอกโค้ด one world one codeทุกที่ลิงก์กันหมดเป็น data หรือ data เดินไปไหนที่คนได้หมดไปซื้อกินซื้อใช้ออนไลน์ดูออฟไลน์ทุกอย่างลิงก์หมดเป็นคาร์บอนปีสมัยแบบนี้เราผสมคาร์บอนสินค้าด้วยเรื่องของเครือข่าย fast growing มีผลประโยชน์ร่วมกันบวกกับระบบที่มันจับต้องได้ไปขยายต่อแบบแฟรนไชส์นะอันนี้คือส่วนผสมที่ไม่มีที่อื่นเหมือนมีแค่เราคนเดียวต่อครับมาดูกันบ้างครับที่ผ่านมาผมจะพูดในเรื่องของ overview ธุรกิจเวลานะครับว่าที่อื่นทำยังไงคำนิยามคืออะไรอัตราการเติบโตเป็นยังไงปัจจัยเป็นยังไงแล้วของ JNC ล่ะเราจะทำยังไงล่ะที่ทำให้ผู้บริโภคในสังคมไทยใน JNC หรือว่าในระดับโลกเนี่ยรับรู้ในข้อกระต่ายของเราเรามาดูกันต่อครับสินค้านี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้ได้ให้ความรู้แล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสินค้าของเรามีเหมือนกันกับที่อื่นมีนะมีซื้อกินซื้อใช้มีสินค้าที่เป็น health beauty house brand agriculture คือเกษตรมีขายประกันมีขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ะครับเราเปิดแล้ว2ที่ก็คือที่หาดใหญ่กับที่พิษณุโลกแล้ววันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นฤกษ์ปีเรียกว่าพูดฟอร์ชูนในการที่เราจะมีเป็นพรีโอเพนนิ่งที่ขอนแก่นนะครับก็คือ12กุมภาพันธ์เราวางเป็นสีเขียวไว้แบบนี้นะเพราะนั้นท่านไหนมีโอกาสเรียนเชิญนะครับให้มาพรีโอเพนนิ่งร่วมกันนะครับเราทำมา2-3ที่ครับเราเริ่มที่จะรับรู้แล้วว่าลูกค้าหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างมีแม่บ้านมีราชการมีคุณหมอมีนักธุรกิจจนกระทั่งเราก็มาดูครับว่าในแต่ละที่เนี่ยโลเคชั่นเนี่ยplace ของเราใน 7P เนี่ยตัวไหนที่มันเหมาะสมกับที่ของเราที่มีอยู่ในเรื่องของเจนซีที่เราเป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยเราก็เลยไปดูว่าที่โครงการคะแนน 4.0 เนี่ยมันคือการเชื่อมโยงAEC connectivity กับ community ต่อไปการทำงานเนี่ยเมื่อก่อนก็บอกว่าทำงานร่วมกันเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างวัยจริงๆท่านจะมี Gen Y Gen X Gen Y ต้องอาศัยกันค่อยทีค่อยอาศัยแต่ต่อไปท่านทราบไหมครับว่าการทำงานยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของ Gen ที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วนะแต่จะเป็นเรื่องของ culture gap ความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของวัฒนธรรมเพราะต่อไปคนอย่างที่เราเห็นเนี่ยอีสานเนี่ย ATM เนี่ยเราเปิดเนี่ยภาษาอะไรครับคนอีสานครับภาษาลาวภาษาพม่าภาษากัมพูชาอุ้ยแย่หมดเลยอ่านไม่ออกเลยนะครับเพราะวันนี้คนเหล่านี้เริ่มเข้ามาเป็นแรงงานไทยแล้วจริงไม่จริงครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะทำงานร่วมกับคนที่อยู่ในต่างชาติมิกซ์กันในทีมมากยิ่งขึ้นนะเราก็เลยรู้ว่าที่ไหนที่มันมีแนวโน้มมันมีการเชื่อมโยงแล้วก็เลยดูที่ชลบุรีครับชลบุรีต่อไปจะมีสถานเป็นอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็จะมีเรื่องของExpress รถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งจากโซนแอมพูมาที่อุตภาวด้วยทำให้การเชื่อมโยงเร็วขึ้น1ชั่วโมงถึงเลยแล้วพอดีว่าที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากอุตภาวมากเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของ community mall ที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทเก็ตทั่วไปนะมาดูกันเป็นไงต่อครับอันนี้ผักนะฮะนี่ผักผลไม้นะฮะก็รับมาจากฟาร์เมอร์ก็คือชาวไร่ชาวนาในอันนี้คือที่หาดใหญ่เจซิโมหาดใหญ่ต่อไปเนี่ยมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพผมได้มีโอกาสไปสอนนักศึกษาหลายที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางอาชีวะหรือหลายที่ที่น้องๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวไร่ชาวนาถามน้องๆว่าน้องๆครับต่อไปอยากเป็นชาวไร่ชาวนาอยากรับช่วงต่อของธุรกิจพ่อแม่ไหมครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไร่นะครับน้องครับเราบอกไม่อยากรับครับเพราะต้องใช้แรงงานเยอะต้องตามแผนนะผมว่าเฮ้ยนั่นต่อไปชาวนาจะน้อยลงหรอเพราะว่าคนไม่อยากทำเกษตรแล้วอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาทำงานได้มหาศาลเลยนะความหมายคือต่อไปเราจะมีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งการให้ความรู้เรื่องของการทำฟาร์มแบบเป็นแบบทำน้อยได้มากใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นแบบผักออร์แกนิกเราผักเข้ามาขายให้กับเจซีมอลเพื่อช่วยเหลือเขาเป็นโปรทอมแบบนี้เป็นโครงการหลวงต่างๆนะครับซึ่งกำลังศึกษาข้อมูลอยู่นะครับพอครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คือรูปแบบ JC Mall ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเป็นโรงแรมซึ่งมีแผ่นผังเรียบร้อยแล้วมีlayoutแล้วมันจะมี5ชั้นนะก็จะมีเรื่องของกระจกเข้าไปเราจะไม่เน้นในการที่เป็นลักษณะของห้างเครือข่ายปกติแต่เป็นการเวลคัมให้คนทั่วไปเนี่ยเดินเข้ามาที่ห้างของเราได้มาพักผ่อนได้มาใช้กิจกรรมร่วมกันได้นะโดยที่ในตัวห้างเนี่ย JC Mall เนี่ยมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตมีสินค้าเฮาส์แบรนด์มีสินค้าซื้อกินซื้อใช้มีเรื่องของ JC Coffee หลายท่านเนี่ยถามมาเยอะมากเลยนะครับอย่างอาจารย์บุญรอดอยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋อครับอาจารย์บุญรอดเนี่ยถามผมมาปี2ปีแล้วผมก็ถามว่ามันเกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับก็คือการที่มีเหมือนคอฟฟี่ขึ้นมาเราก็อาจจะมีเหมือนแก้วเหมือนเป็นแก้วกาแฟของ JC หรือว่าที่เก็บน้ำอุณหภูมิของ JC ได้ที่ที่เขาขายกันนะครับได้พรีมียมแบบนี้เนี่ยก็อยากให้มันเกิดขึ้นที่มอลล์นี้ที่เป็นโฮเทลนี้นะครับมีฟู้ดคอร์ทเนี่ยอันนี้กำลังคิดอยู่กำลังอุตส่าห์ได้มาทานอยู่ว่าถ้าฟู้ดคอร์ทจะดีไหมเพื่อให้คนมาช็อปแล้วก็มาทานข้าวได้นะครับเปิดให้เช่าด้วยแล้วก็โฮเทลแน่นอนมีประมาณ20ห้องก่อนต้นนะครับดูเทรนด์20ห้องสุดท้ายมีโคเวิร์กสเปซครับโคเวิร์กสเปซตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาที่คนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยทำไมรวมตัวที่ไหนครับไม่เดินเข้าห้างนะครับเดินเข้าร้านสตาร์บัคเดินเข้าร้านกาแฟเข้าเบซอนจริงไม่จริงครับไปนั่ง Wi-Fi ไปนั่งดื่มไปนั่งคุยไปนั่งแลกข้อมูลข่าวสารไปนั่งเล่นไลน์กันจริงไม่จริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ของคนที่แต่ละกลุ่มคนแต่ละเจนชอบเนี่ยเอาไว้ที่เดียวกันเป็น Microsoft Service แต่มันพิเศษที่มันไม่ได้เป็นห้างที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการกับลูกค้าแต่มันทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ามาเป็นหุ้นส่วนของผู้ประกอบการครับเป็นครับพี่ครับทางเข้าก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออยากให้เป็นนะครับเรียกว่าอยากให้เป็นล็อบบี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบโคซี่เพลสคือสบายสบายอบอุ่นหน่อยนะนักธุรกิจคือใครทุกท่านเนี่ยต้องเดินทางเพื่อไปบรรยายเพื่อไปพบปะนักศึกษาขยายสร้างถูกไหมครับกับลูกทีมดีไหมต่อไปเนี่ยท่านบอกว่ามานัดเจอกันนัดสปอนเซอร์นัดที่โรงแรม JC หอโฮเทลฟังเป็นไงฮะท่านดูภูมิใจเลยครับท่านภูมิใจมากเลยนะผมยังภูมิใจเลยที่ด็อกเตอร์เนี่ยได้สร้างขึ้นมาจริงๆผมว่ามันน้อยนะครับที่ผู้ประกอบการจะเรียกว่าใจดีก็น้อยเกินไปนะครับถ้าท่านมีเงินสัก300ล้านเนี่ยท่านจะสร้างห้างแล้วต้องถือมาเป็นหุ้นส่วนนะครับแต่วันนี้คนนั้นมีแล้วนะครับก็คือดร.สมชายนะครับขอบคุณมากครับเพราะนั้นปกติเขาบอกว่าเครือข่ายเนี่ยต้องตื้อคนง้อคนขายของคนไปนู่นไปนี่วันนี้เราไม่ต้องไปบ้านเขาแต่ว่าให้เขามาหาที่โรงแรมได้โรงแรมของเราเองแล้วต่อไปท่านมีโรงแฟรนไชส์ผมก็จะเอาฟังก์ชันในการบริการโรงแรมของเจงซีใส่เข้าไปด้วยเวลาใครต่อไปนักท่องเที่ยวหรือตัวท่านเองอยากเดินทางมาชลบุรีทำไมฮะขี่ผ่านอีโมเดตเลยครับขี่ไปเลยว่าอยากเข้าพักวันไหนกี่ท่านดีไหมแล้วก็คิวเสร็จได้อะไรครับได้คะแนนมีที่ไหนมีที่อื่นมีเหรอไม่มีโรงแรม5ดาวมีไหมแล้วไม่ได้จ่าย 3,000 4,000 นอนโรงแรมจ่ายทั้งหมดแต่อันนี้มันไม่ใช่โรงแรมธรรมดานะมันจะไปต่อยไกลมากเลยเดี๋ยวผมค่อยๆพูดแต่ว่าอยากให้ผมพูดตอบนะครับท่านทราบไหมครับว่าจริงๆผมพูดมาชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ถ้าท่านอยากมาตอบผมจะพูดต่อนะครับครับทางเข้าเป็นอย่างนี้นะครับตกแต่งอย่างนี้นะครับต่อครับดูร่วมนะครับต่อไปนะพนักงานนะมาโรงแรมเนี่ยก็นอนห้องนี้ได้ดีไหมได้ครับผมดีครับโอเคต่อไปเนี่ยเรามาประชุมแฟรนไชส์เนี่ยเรามาประชุมกันแล้วเราก็ไปเล่นน้ำด้วยกันที่ชายหาดเนี่ยดีไหมครับเราทานซีฟู้ดร่วมกันบางทีเราลงเรือร่วมกันก็มีนะลงเรือแบบเรือไปออกทะเลอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะสนุกดีเพราะฉะนั้นแบบนี้มันดึงดูดคนได้หลากหลายกลุ่มนะเจนวายชอบไหมครับต้องเที่ยวชิลพักผ่อนอุ้ยมันปกติเราบอกมาทำเครือข่ายเนี่ยโหเรารู้สึกว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดฉันต้องใส่ยังคัดเจซีมาเนี่ยไปหาเพื่อนต้องรีบมาออกเลยผมใส่มาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีที่ไม่ลดนะครับ10ปีแล้วครับผมไม่เคยถอดเลยนะครับเพราะผมภูมิใจครับขอบพระเจซีมากเพราะฉะนั้นเตรียมแบบนี้ฮะไม่ใช่เตียงของยี่ห้อนะครับเตียงของ JNC ด้วยนะครับเตียงของ JNC คืออะไรครับทุกท่านครับวันนี้ใครตื่นนอนมาแล้วแบบมันเมื่อยอ่ะเมื่อยต้องนวดมันพลิกซ้ายพลิกขวามันเมื่อยดีไหมครับมีนะครับผมยังเมื่อยเลยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าประธานเนี่ยได้เดินทางไปรอบโลกเกิน100ประเทศนะครับโรงแรม5ดาวเนี่ย7ดาวเลยถึงนอนมาแล้วนะครับเป็นวังเก่าของท่านชีฟที่ดูไบเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเดินทางบินไปที่ดูไบต่อแล้วก็เดี๋ยวบินไปยุโรปออสเตรียต่อนะก็จากการที่เป็นประสบการณ์ในการนอนเนี่ยจะรู้ว่าผ้าที่นอนเนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็นเซตนะครับปกติผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนเนี่ยจะเป็น 2-300 เซตแต่ที่ผมกับท่านประธานกับครอบครัวนอนเนี่ยประมาณ700เซตนะแล้วก็ในหมอนเนี่ยนะมันมีทั้งหมอนเป็ดมีทั้งขนม้าโอ้โหมันเยอะมากเลยครับเรากำลังเลือกอยู่อะไรที่มันดีที่สุดให้ท่านนอนให้พักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลานอนเนี่ยมันนุ่มมากมันนุ่มจนที่เรานอนตะแคงเนี่ยเตียงมันคล้องกับเซรั่มของเราเลยนะมันหมุนเข้าไปในตัวเป็นเชฟแล้วเพราะปกติเตียงแข็งเนี่ยเรานอนมันจะกดตรงแขนตื่นมาเนี่ยโอ้โหแขนชาเลยเลยไหมครับแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไม่ดีเลยว่านอนเนี่ยนอนไม่เต็มที่ผมเคยใช้สมาร์ทวอทช์เนี่ยจับดูตอนนอนว่าเวลานอนเนี่ยนอนได้กี่ชั่วโมงเมื่อก่อนเนี่ย5ปีแล้วนอนเนี่ยผมนอน8ชั่วโมงตื่นมาบอกว่านอนแค่6ชั่วโมงผมว่าอะไรเนี่ย
เพราะว่าเราพลิกตัวเราพลิกตัวนาฬิกาก็บอกว่าเรานอนไม่เต็มที่แต่เวลาใช้นาฬิกาอันนี้เหมือนเดิมแต่นอนอย่างเมื่อวานเนี่ยผมตื่นมาแปดชั่วโมงเต็มที่เลยโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ก็เลยจำสายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันคือชวนคนนอนโรงแรมเราได้คะแนนเขานอนนุ่มเขาทำไงครับจริงไหมโชว์รูมไม่โชว์รูมอย่าลืมครับตอนเช้าผมบอกแล้วว่าคนเดินเข้าห้างไม่อยากไปนะครับฉีดน้ำหอมอยากไปสัมผัสมันอยากไปขย่าอย่าไปอ่านคำเตือนคำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะดูใช่ไหมครับอยากไปถามคนขายวันนี้เหมือนกันครับวันนี้เขามานอนพักโรงแรมเขาบอกว่าเตียงอะไรมันนุ่มจังเลยเนี่ยนอนแล้วไม่อยากกลับเลยเห็นไหมเขาลงมาเราปิดเราเปิดใจเขาได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเราหาสินค้าที่มันตอบโจทย์นอกจากซื้อกินซื้อใช้เครื่องนุ่งห่มกับเรียกว่าอะไรครับการพักผ่อนก็มีระยะสำคัญในการที่จะขยายธุรกิจได้นะต่อครับต่อห้องน้ำครับเขาห้องน้ำเขาเจออะไรครับแชมพูไหมฮะแชมพูเอาจริงไหมฮะจะเรียกนะฮะผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราขายสินค้าเราขายบริการเราขายบริการต้องขายสินค้าเราต้องมีการทำกระดาษที่แบบ seamless เราต้องขายประสบการณ์ที่ไร้พรมแดนไร้ตะเข็บแบบนี้เขาเดินเข้ามาครับเขาได้จุดนั้นหอมวันนี้ตอนต่อไปเนี่ยคือผมไปฮ่องกงไปโรงแรมมาอย่างแฮมเดินเข้าไปผมมีหอมมากเลยไม่รู้ใช้ถูพื้นหรือใช้อะไรก็ไม่รู้หอมมากเลยผมก็อยากให้มีเที่ยวแรมที่ชลบุรีเหมือนกันนะต่อไปก็หอมๆคนแบบเฮ้ยอยากเอาหอมเนี้ยไปที่บ้านโดยที่เขาทำไงอ๋อซื้อได้ครับที่ห้างของเราพอเดินเข้าไปห้องครับทำไงต่อโหนุ่มเมื่อไหร่เจ็ดไวเซ็นไม่นุ่มได้ไงมีทุกอย่างซัพพอร์ตอย่างดีตื่นมาโหแฮปปี้อาบน้ำนุ่มหอมมากเลยหอมได้กี่อย่างวะเนี่ยได้กี่อย่างแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างแล้วครับครบเลยนะครับเผื่อเนี่ยเรามีเหมือนอะไรครับยิปเซ็ตฟรีมีกาแฟจอยคอฟฟี่มีชาเอาทุกอย่างฮะอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์ในห้องเขาเลยแสดงว่าเขาอยู่ในห้องต้องใช้ไหมคนไทยชอบของฟรีหรือไม่ชอบเขาจะใช้นะครับบางคนไม่ใช้เอากลับบ้านก็มีหัวเราะจริงไม่จริงฮะเราเห็นแล้วยิ้มหมดเลยเราว่าเขาเต็มที่อันนี้ผมว่าใช้ได้ต่อครับต่อในห้องน้ำอันนี้ฮะเทรนด์ใหม่ของการที่ทำกิจกรรมร่วมกันคอมเมดี้มองคือไม่อยากให้เป็นรูปแบบของห้องประชุมปกติคือกำลังคิดอยู่นะครับกำลังคิดอยู่ชอบไม่ชอบออกได้นะครับผมเป็นผู้สร้างท่านเป็นผู้ใช้ผมเอาใจผู้ใช้มากกว่าผมเอาท่านเป็นหลักมากกว่าผมเลยคิดว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นห้องประชุมปกติอย่างนี้แบบปกติมันก็ปกตินะฮะมันไม่แปลกใหม่ไงเราต้องเอาใส่ความแปลกใหม่เพื่อทำให้คนใหม่ๆเข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนห้องประชุมเลยนะครับให้นั่งกันอาจารย์นะครับนั่งดื่มถ้าไม่มีประชุมทำไงครับมานั่งคุยกันนักศึกษามานั่งใช้ Wi-Fi ฟรีมานั่งทำงานมานั่งดีเซ็นงานอันนี้มันคือคอมมูนิตี้นะฮะมันคือความรู้สึก experience แบบใหม่เลยเห็นไหมรูปแบบใหม่แบบนี้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยวันไหนที่ไม่มีการประชุมเราอาจจะมีการพรีเซนต์ผ่าน Facebook บอกว่าในอาทิตย์นี้จะมีคนให้ความรู้สมาร์ทฟาร์มมิ่งในอาทิตย์หน้าจะมีคนให้ความรู้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการบริหารโรงแรมฟรีในเรื่องในอาทิตย์ต่อไปอาจจะเป็นเรื่องการทำตลาดออนไลน์กับสอนฟรีทุกอย่างไม่ให้คนเดินเข้ามาก่อนใช่ไหมครับเพราะนี้ธุรกิจต้องกี้ก่อนต้องกี้ก่อนค่อยเทมเข้ามาเหมือนวันนี้เราใช้ Facebook เพราะอะไรครับทุกท่านเพราะเขาใช้ไม่ใช้ฟรีถ้าใช้ฟรีเยอะเราไม่มีเครือข่าย Facebook อย่างนี้มากกว่ารองต่อไปเหมือนกันถ้าเราให้ความรู้คนฟรีเนี่ยยุคนี้คือเรื่องของการขายเนื้อหาเรื่องของคอนเทนต์ถ้าคนนั้นมันโดนท่านจะเป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นคนจะรู้จักชื่อท่านแล้วเวลานั้นเขาท่านขายอะไรครับเขาเอาหมดแต่เราต้องให้หมดเราก็ได้รับนะครับให้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าบรรยากาศเป็นสำคัญบรรยากาศมาคอมเมดี้มาผมทำได้ต่อครับวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยปกติเราบางท่านนอนดึกตื่นมาตื่นแบบตื่นสายหน่อยควบมื้อเบรกฟาสต์กับลันช์ก็คือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันควบกันถูกไหมฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า brunch breakfast กับ lunch เรียกว่า brunch ครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยนิวยอร์กเยอรมันที่ผมอยู่เขาก็ brunch เนี่ยเป็นมื้ออาหารปกติของคนสมัยนี้ไปแล้วรุ่นใหม่ไปแล้วนะเพราะนั้นก็ควรจะมีแบบนี้ด้วยในให้กับคนที่เดินเข้ามาในโฮเทลของเรานะครับผักนี้จะอยู่ใน JLC Mall แล้วผมอาจจะเอาผักอะไรมาสลัด
ทำให้คนที่เป็นเกษตรในชุมชนก็ได้ขายของได้มากขึ้นนะครับคือเราช่วยเหลือคนนะครับทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้ฝากขายน้ำสลัดท่านทราบไหมว่าทานเนี่ยทานผักคนละเท่าไหร่ครับตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่ผมอยู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ข้างบนชั้น5เนี่ยผมเห็นพ่อผมทานสลัดมาทุกวันตอนเช้าเลยไม่มีวันหยุดเลยผมก็ทานเพราะฉะนั้นถ้าบางท่านจะมีสูตรลับอยู่ในเรื่องของน้ำสลัดที่เป็นน้ำผึ้งผสมไวก้านะครับผสมน้ำผึ้งแบบนี้นะฮะน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์อยากลองไหมนั่นเลยครับความหมายนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปจะมีแบบเป็นขวดท่านประธานโชว์นิ้วบอกว่าด็อกเตอร์สมชายอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่นะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะไปได้เอามาคู่กับสลัดแล้วขายในมองในห้างเราต่อครับต่อครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยห้างของเรานะมันไม่อยู่แค่ในประเทศไทยเพราะต่อไปเนี่ยเราไปเปิดที่ลาวที่เป็นจันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับโรงเบียร์นะครับโรงเบียร์เนี้ยอยู่ในไม่ห่างจากตัวเมืองมากเพราะหมายคือเราก็จะมีจุดกระจายสินค้าเราก็จะมีแฟรนไชส์เราจะใช้เชลลี่แพลตฟอร์มเราเนี่ยทุกประเทศเราเปิดใช้หมดปีหน้าจะเป็นปีที่บูรณาการหลายๆเรื่องในเรื่องของหลังบ้านในเรื่องของ 7F 7P 7C ทำให้คนที่เข้ามาพบกับเราเนี่ยเข้าใจภาพรวมกันเพื่อเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นประเทศไทยมีคนเกือบ70ล้านคนแต่ถ้ารวมกันของกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเรียกว่า CLMV เนี่ยมันไปอยู่ที่165ล้านคน165ล้านคนคนไทยใช้มาถึง100เครื่องต่างประเทศก็ใช้เหมือนกันครับปิดก็ใช้เหมือนกันแสดงว่าต่อไปโอกาสของท่านที่จะมีเครือข่ายเยอะมากขึ้นมั้ยครับมากขึ้นต่อไปผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เป็น generation gap มันจะเป็น culture gap มันจะเป็น retail แบบใหม่จะเป็นออนไลน์แบบใหม่เพราะฉะนั้นเรียกคือโอกาสการมหาศาลที่ทำให้คนที่ต้องซื้อพิมพ์ใช้เนี่ยมาอยู่ในเครือข่ายท่านได้ถ้าท่านเข้าใจเขาว่าเรียนโบชิปต่อครับครับผมเมกาเทรนด์ครับเมกาเทรนด์คือเทรนด์อันใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันเทรนด์นะแต่มันเทรนด์ระยะสั้นนะเมกาเทรนด์คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นในระยะยาวแล้วมันจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนการซื้อการขายของคนทั่วไปนะอันนี้คือเมกะเทรนด์ที่เป็นปีของ2020เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทรนด์เนี่ยมีอะไรบ้างผมเอามาจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยแล้วก็ผลวิจัยของธนาคารหลายๆที่เลยเอามารวมกันประมาณ 5-6-7 เทรนด์แต่วันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดนะเพราะว่าจริงๆท่านอื่นของพี่พูดเหมือนกันผมก็จะยกมาประมาณ 2-3 เทรนด์ที่เป็นนัยสำคัญที่มีผลต่อท่านนะครับที่เราจะทำต่อไปต่อครับครับผมนี่คืออะไรครับทุกท่านนี่ใครถูบ้างครับปูตาตัวนี้ครับใครเคยน่ารักเลยน่ารักมากครับมันคือพลาสติกราคา100,000 บาทครับน่ารักไหมมีช่วงหนึ่งนะครับข่าวออกในประเทศไทยบอกว่าการขึ้นสายการบินเนี่ยถ้าใครจะเอาลูกเทพขึ้นเนี่ยต้องจ่ายตั๋วลูกเทพด้วยนะครับเอางั้นกันเลยนะมันเปลี่ยนระดับสังคมเปลี่ยนระดับเศรษฐกิจเลยนะครับมันเป็นมิติใหม่นะครับไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมาก่อนไทยมอร์นี่จริงๆนั่งเครื่องบินเนี่ยคือโบตีเนี่ยถ้าเราลูกเทพเนี่ยนั่งจะตักได้แต่บางท่านไม่ยอมครับบอกว่ามีชีวิตต้องไปนั่งที่จริงๆเขาเลยบอกไม่ได้ก็ต้องซื้อตั๋วเพิ่มให้ถูกความหมายนะครับอันนี้เป็นเทรนด์หรือเมกะเทรนด์เทรนด์คือสิ่งที่เกิดขึ้นระยะสั้นมีผลต่อสังคมระยะสั้นๆแต่เมกะเทรนด์คือเทรนด์ที่เกิดในระยะยาวและมีผลต่อสังคมในระยะยาวนี่คือเทรนด์ระยะสั้นเมกะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ระยะยาวโอเคอันนี้สั้นระยะยาวครับผมไม่เห็นใครถือมาวันนี้นะฮะครับผมเชิญครับต่อครับต่อครับโอเคประเทศไทยวันนี้ครับเมกะเทรนด์อย่างหนึ่งเลยครับสถิติกระทรวงพาณิชย์แจ้งแล้วครับว่าการจดทะเบียนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SME นั้นขึ้นไปอยู่ที่ 2.7 ล้านรายซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เยอะมากๆใน10ปีที่ผ่านมาความหมายคือ SME เหล่านี้เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังทำงานไม่จบแต่น้องบอกว่าน้องอยากเป็น CEO แล้วครับเท่ไหมครับสมัยผมยังไม่กล้าเลยนะครับแต่สมัยนี้น้องๆเนี่ยบอกไปแล้วความฝันคืออยากเป็นนักธุรกิจอยากประสบความสำเร็จเร็วอยากเกษียณตอนอายุ40อยากทำงานน้อยแบบนี้เป็นต้นเราจะเห็นโลกออนไลน์มีคนขายของออนไลน์มีการทำธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นเกิดเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หรือแม้กระทั่งคนที่สวเจนดีอายุ60เป็นผู้ประกอบการดีไหมครับนี่ก็จะได้เป็นนี้นะครับนี่แล้วเขาบอกเลยครับว่าต่อไปเนี่ยการเกษียณเนี่ยมันจะยาวนานขึ้นเพราะคนอายุเยอะขึ้นวันนี้เองหลายๆที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายปรับไปแล้วให้เกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่70อย่างฝรั่งเศสออสเตรียต่างๆเพราะเขารัฐบาลไม่อยากที่จะจ่ายคนในการสังคมถูกไหมฮะให้กับคนที่ไม่ทำงานเขาก็อยากให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยได้ทำงานต่อไปนะก็ถือเป็นการเฟรนด์เลยนะแต่ SME เขาบอกว่า27เนี่ยในปีต่อไปบทรีเสิร์ชคือวิจัยเขาบอกต่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่ประสบความสำเร็จก็คือได้รายได้เนี่ยอย่างแค่ 10% เท่านั้นเองที่ยังเปิดธุรกิจอยู่แสดงว่าอีก 90% เนี่ยสัดส่วนแล้วปิดธุรกิจเจ๊งไปแล้วเพราะว่าไม่เข้าใจธุรกิจไม่มีเงินทุนไม่มีคอนเนคชั่นสู้ในเรื่องต้นทุนธุรกิจกับคู่ค้ากับคู่แข่งไม่ได้ก็ลักษณะนี้ผ่านไม่ได้ก็ปิดตัวลงแบบนี้ต่อครับโอเคครับอันนี้ผมเนี่ยได้เรียนคร่าวๆกับ Agent Society นะครับประชากรลดตัวลงที่เป็นคนกฎหมายแล้วก็เจนดีต่อไปจะมีการที่เกษียณแล้วคนรุ่นใหม่ต้องมาทำงานแทนเจนดีเพราะนั้นต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการหรือราชการหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วถ้าไม่มีอาชีพเสริมถ้าไม่มีระดมถ้าไม่มีรายได้ที่มาหล่อเลี้ยงครอบครัวโลกมาครับโลกสามจานครับเพราะนั้นเจนวายฮะเหมือนกันครับถ้าวันนี้ท่านเจนดีท่านเจนวายทำงานร่วมกันเจนวายมีเรื่องดีคือมีประสบการณ์อะไรไม่รู้ครับมีเรียกว่าอะไรฮะทันโลกทันเหตุการณ์จริงๆครับมีไฟมีแรงสูงมีความคิดของตัวเองกล้าพิเศษกล้าแสดงออกก็สามารถช่วยทำให้เจนดีต่อไปเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยยังได้แต่ได้อยู่ถ้าเข้าใจเรื่องจริงสิ่งที่ผมชิปน้องๆสามารถเอาของมากราบขายเอาระบบไปเปิดแฟรนไชส์ได้ทำงานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ร่วมระหว่างอะไรเจนเข้าไปร่วมกับมีเป้าหมายเดียวกันได้ซึ่งตอนช่วงท้ายเนี่ยจะมีเรื่องของเจนวายมาเสริมให้ด้วยครับต่อครับAI technology แกะกล่องเอาเครื่องยาวเลยAI technology นะครับเทคโนโลยี AI เนี่ยย่อมจาก artificial intelligence คือปัญญาประดิษฐ์มีท่านไหนในห้องนี้เล่นหมากร้องไหมฮะเรียกว่าโกะเป็นสีขาวสีดำหมากร้องเป็นมาจากจีนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเมื่อก่อนนี้เนี่ยสามท่านนี้เก่งมากในเรื่องของหมากร้องแต่วันนี้หมากร้องเนี่ยที่ถูกครองแชมป์มา16ปีเนี่ยถูกล้มแชมป์ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วครับโดย artificial intelligence อะไร artificial intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ที่ปกติเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยคนจะมีรายได้มากขึ้นก็คือใครบ้างทนายความที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะจริงคุณหมอที่ต้องมีข้อว่าคนไข้เป็นอะไรเป็นมะเร็งระยะสั้นไหนต้องรักษายังไงหรือว่าวิศวกรต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้อาชีพเนี่ยความหมายคือ AI ต่อไปเนี่ยจะทำให้อาชีพ800ล้านตำแหน่งหายไปซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศอเมริกาครับวันนี้คุณหมอที่ซีแอตเทิลเนี่ยให้คนไข้เดินเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอถามคนไข้ว่าคนไข้ครับอาการเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคุณหมอเนี่ยไม่ตัดสินใจเองนะเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไปคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์บอกเลยว่าอาการแบบนี้คือแบบนี้ต้องรักษาแบบนี้ต้องแบบนี้บอกว่าหมดเลยแสดงว่าบทบาทของคุณหมอน้อยลงไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบนั้นทั้งหมดแล้วรู้ทนายความบางทีเนี่ยมันดิวนี่ก็คือมันเกี่ยวเรื่องของจริยธรรมถูกไหมสัญญาบัตรต่างๆบางทีทนายใช้คำว่าอารมณ์เพราะว่ามนุษย์มีอารมณ์เหมือนไหมครับถ้าใช้อารมณ์เป็นเหตุผลแต่อาชีพนั้นต้องใช้เหตุผลมันก็เลยทำให้เกิดสองแม่ทางเพราะฉะนั้น AI จะเข้ามาทำให้เรื่องนี้ทุกอย่างที่ทำมันนะบางประเทศในยุโรปเนี่ยมีการเก็บภาษีว่าบริษัทใช้ AI เยอะเนี่ยจะเก็บภาษี AI ด้วยนะเพราะเขาถือว่ามันจะมาแทนงานที่คนอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ผมถือว่าควรจะเก็บภาษีหรือไม่ควรเก็บหรือมันช่วยทำให้คนเนี่ยมีสินค้าบริการที่มากขึ้นแล้ววันนี้ AI ในประเทศไทยเริ่มเข้ามาแล้วเพราะสินค้าดีเริ่มมาแล้วนะครับแต่เกี่ยวกับ TLC ยังไงต่อไปครับท่านเนี่ยเข้าใจเรื่อง7 low 7 fin 7 s 7 c เนี่ย5 level of entrepreneur ท่านไม่รู้ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนท่านไม่รู้ท่านเก่งเรื่องอะไรเรารายท่านเป็นคนกลุ่มไหนเราจะมี AI คอยประมวลผลเก็บข้อมูลให้ท่านรู้เลยว่าต่อไปท่านควรทำอย่างไรควรตั้งเป้าหมายยังไงกำหนดในการที่จะไปหารายชื่ออย่างไรใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้แหละเรากำลังทำอยู่นะก็คือทำในเรื่องของต้นแบบโครงสร้างการเก็บข้อมูลการสอนต่างๆนี่คือ AI การโคชชิ่งแบบไหนอ๋อครับอินเทอร์เน็ตออฟซิงครับ
ภาษาง่ายๆเรียกว่า IoT ก็คือโลกแห่งสรรพสิ่งโลกแห่งสรรพสิ่งเนี่ยปกติท่านใช้มือถือเนี่ยเป็นไอวันที่3.3แล้วแต่ความหมายต่อไปมือถือมันจะไม่มีหรือจะมีบทบาทน้อยลงมันจะมาอยู่ตรงไหนครับทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เสื้อผ้าที่เราใส่ลงไปนะฮะมันจะมีชิปฝังอยู่พอเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใส่ชุดนอนเรามีชิปเล็กๆนะฮะไม่ได้ใหญ่เล็กๆแบบเข้าไปนิ้วเนี่ยจะชิปเล็กๆแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะพอเราตื่นนอนขึ้นมาถ้าเสื้อผ้าเราจับว่าอุณหภูมิของเราเนี่ยเท่าไหร่มีเหงื่อไหมนอนหลับไปได้นานขนาดไหนแล้วมันก็จะส่งคำสั่งเนี่ย Wi-Fi จะส่งสั่งปึ๊บเข้าไปชิปที่ในห้องน้ำที่เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิที่เป็นตัวฮีเตอร์ฝักบัวนะฝักบัวจะตั้งออกมาว่าปุ๊บ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 อุณหภูมิเท่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิในร่างกายของเราอย่างนั้นเดินนะครับพอเราขึ้นรถเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งไปที่รถถ้ารถยุโรปเนี่ยก็จะส่งนะถ้ารถมันนวดได้อย่างรถบัสรถผมนวดได้มันก็ส่งไปว่าเราเมื่อยตรงไหนบ้างถ้าเราอาบน้ำแล้วรู้สึกไม่ดีมันจะขึ้นเราไปนวดให้ตอนนี้เราขับที่ทำงานนั่นคือโลกที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะอย่างเยอรมันเนี่ยผมต้องทำอาหารเองผมต้องไปซื้อหมูซื้อไข่ไก่เข้าไปในตู้เย็นผมเนี่ยมีการอ่านเซ็นเซอร์บาร์โค้ดอยู่ผมเอาผักเอาทุกอย่างใส่เข้าไปเนี่ยตู้เย็นรู้ว่าของเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่มันส่งมาที่มือถือแล้วมันก็บอกว่าของถ้าหมดอายุแล้วเนี่ยอยากสั่งเพิ่มไหมถ้าสั่งเพิ่มให้สั่งผ่าน e-wallet และผมไปรับเองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมันจะมาส่งที่ห้องของน้องผมได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับทางใดทางหนึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้อาชีพเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะคนเปิดประตูคนดูแลเรื่อง inventory logistics ทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเป็นเรื่องของ e หมด e logistics e retailing e fulfillment ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องแผงลิงก์ก็ต้องมีคนคอยบริการรับฟังข้อความส่งให้แฟนไปคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมาอีกคนนึงแต่ชิ้นมันหายไปเมื่อกระดูกงูขึ้นมาโอเคนี่นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนครับจากการที่โทรไปหาคนคนนึงบอกว่าส่งข้อความให้หน่อยจนกระทั่งมาเป็นการโทรด้วยโดยตรงทำไมราคาเป็นแสนเลยทำเป็นโปรเสร็จปุ๊บมาเป็น SMS ส่งเป็นแบบขาวดำ SMS เสร็จปุ๊บส่งมาเป็นแบบภาพนะครับมีเดียไฟล์เล็กๆต่อมามีแอปโหลดได้เปลี่ยนโลกเลยถูกไหมฟังเพลงดูหนังอ่านข่าวทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยอยู่ในมือถือจองโรงแรมจองทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มือถือเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งสำคัญที่เปลี่ยนหลายอย่างโลกใบนี้ต่อครับข้อมูลนี้นะครับที่ผมได้summarize คือได้อธิบายภาพรวมแล้วว่ามีอะไรบ้างครับคนไทยใช้ Facebook มากสุดใช้ LINE รองมาแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตของไทยในเฉลี่ยที่ 8.2 เมกะไบต์เมกะบิต per second อยู่ในอันดับที่13ของโลกซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะแล้วก็มีคนที่ใช้นะครับใช้สมาร์ทโฟนที่ก็คือ 9% ของคนในประเทศมือถือเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคนตื่นมามีสีหน้าจอนะตื่นมาเจอมือถือทุกคนในกาปุ๊บปึ๊บขับรถมีนาวิเกเตอร์สั่งมางานมันอีกบางคนดูหนังยูทูบผ่านนาวิเกเตอร์ในรถผ่าน Google Map มาทำงานเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำ PowerPoint ทำ Excel กับเข้าบ้านเปิดทีวีดูหนังหรือว่าเปิด iPad ดูอะไรสักอย่างก่อนนอนสีหน้าจอหน้าจอครับวอลุ่มของ e-commerce จะขึ้นไปอยู่ที่ 2.8 ล้านล้านนะในการคาดการณ์นี้ก็คือ2560ทุกอย่างนะมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก2557เป็น2560ภายในระยะไม่กี่ปีมันขึ้นเร็วมากเลยครับล้านกว่าบาทล้านบาทนี่เยอะมากเลยต่อครับโอเคถึงเวลาแล้วเปิดวิดีโอครับเปิดวิดีโอก่อนข้างหลัง VR shelf เจ้าที่ครับต่อเสียงไปนะครับแม่เอาอันนี้แล้วกันอันนี้ข้ามไปเลยเอาเป็นพยานกันอ
Oh yeah, I need to do the shopping. Welcome, Anne. What do you need? Hi, Super. I need some pasta. Let's see then. Ah, there it is. Oops, I almost forgot. Lucy, who's gluten intolerant, is also going to be there tonight. Show me just the gluten-free products, please. Anne, I have activated the gluten filter for the shopping. Now I need snacks for my son. Hey Anne, you have almost reached the number of points necessary to claim the new prizes. I'll highlight the products that award more points. Yes, Super, thank you. Look at these. So many points and great ratings. Nice, I'll take it. This is nice. What is it? Would you like to take a closer look? Yes, please. I like that. Should I book a test drive? Thanks. Test drive booked. I have sent you the address via email. Great. But now I need to get some shampoo. This won't be an easy choice. These are the ones recommended by your friends. There it is. Hillary's favorite. Well done, Super. Got it. Good. That should be it. Let's go check out. Oh, I think we forgot about the apple pie. Super, show me the ingredients. Anne, I have analyzed 10 apple pie recipes and the relevant ingredients. This is what is missing from your pantry. Okay, thanks. Anne, shall I proceed with payment? Hang on, Super. I might have picked up too many apples. Okay, now you can pay. Transaction authorized. What time will you be home in? โอ้ครับเทสเป็นไงครับเมื่อกี้ดูไปแล้ว virtual reality ดีไม่ดีครับดีจริงแล้วมันถ้าพูดในมุมของลูกจ้างเนี่ยทำให้ชีพหายนะเพราะว่าคนที่จัดของจะในห้างจะน้อยลงเพราะว่าจะอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดนะครับถ้าพูดในเรื่องของแรงงานเนี่ยแต่ถ้าพูดในเรื่องของร้านค้าผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเราทำให้คนที่เดินเข้ามาซื้อห้างได้เยอะขึ้นแบบนี้มันก็ดีขึ้นความหมายคือ e-wallet เนี่ยนะครับ e-wallet ปกติเนี่ยเราต้องซื้อของทำไงครับทุกท่านต้องซื้อผ่านมือถือถูกไหมต้องคีย์ขายจะดีไหมถ้าต่อไปเนี่ยจะมีเครื่องแบบนี้นะครับเวลาเราไปเปิดใจคนเนี่ยสังเกตว่าเราพาคนเดินเข้าห้างเนี่ยเราเปิดใจคนง่ายไหมเพราะมันมีบรรยากาศถูกไหมครับมันมีสินค้าที่มันมากมายหลากหลายมันจับต้องได้มันเป็นนวัตกรรมเราก็เลยคิดว่าจะเอาเทคโนโลยี VR แบบนี้โดยที่ทำเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อของ JMC เลยนะ JMC VR แต่ความหมายคือกล่องแบบนี้ผมไม่เอาอ่ะมันหนักไปมันใหญ่ไปนะผมไปทำเป็นแบบเป็นกระดาษนะครับทุกขั้นต่อไปเนี่ยจะสามารถพับกระดาษนี้ได้เป็นกล่องแบบนี้ข้างในเป็นแว่นขั้นเอามือถือนะครับใส่เข้าไปในกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษกำลังตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับใส่เสร็จปุ๊บแล้วไปเปิดใจงานเนี่ยพับกล่องกระดาษแล้วให้เขาสวมแม่นซะแล้วก็เล่นวิดีโอนี้ผ่าน M-Com Resolution ที่2ของเราเวลาเขาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอะไรครับสมัครครับเชิญครับหนึ่งท่านตรงเสมือนจริงอันนี้กระโดดล้มอยู่นะครับเดี๋ยวครับลองดูครับมันจะหมุน360องศาเลยความหมายคือเดินเข้าห้างปกติเนี่ยสินค้ามากมายนะครับเหมือนมีช้อปปิ้งเหมือนมีรถเข็นเนี่ยเข็นอยู่ในห้างแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เดินเราให้คนที่เราใจเปิดใจเนี่ยมองแม่นนะครับแล้วก็จะแบบเห็นทุกอย่างเลยเนี่ยผมกำลังโดดร่มอยู่สูงมากเลยครับผมน่ากลัวมากเลยครับมีหลายอย่างที่เป็นตัวอย่างให้ดูนะฮะพอใส่แว่นเสร็จปุ๊บเห็นของเห็น JC House Band เห็นสินค้าผู้บริโภคแล้วตอนแรกผมที่ทำเนี่ยเปิดมาจะเป็นท่านประธานคอยพูดทักทายอยู่ด้วยคือเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านประธานจะเป็นวิดีโอทักทายว่าห้างคืออะไร JC Mall คืออะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก30วินาทีนะเพราะนั้น
หลายท่านอยากเจอพบปะท่านประธานแบบตัวต่อตัวเห็นหน้าเนี่ยเพียงแค่ตัววิดีโอแล้วก็มีกล่องที่ผมทำขึ้นมาต่อไปเราไปเทสล็อกเนี่ยให้เขาเห็นสินค้าอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีคำว่า customer experience ก็คือให้เขาเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศจริงมีเสียงเพลงภายในห้างเดินไปเดินมาเดินรอบห้างเลยแล้วอยากซื้อยังไงทำไงรู้ไหมครับใช้เครื่องนี้นะแล้วก็ใช้สายตาเนี่ยมองเวลาเดินเข้าห้างใช้สายตาเนี่ยมองเพ่งมาที่กลุ่มสินค้าตรงเชลฟ์วิสองวิมันจะมีภาพสินค้าโชว์ในเชลฟ์ปึ๊บว่าโปรดักต์อันนี้สรรพคุณเป็นยังไง PV เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะขึ้นตรงกลางก่อนแล้วถ้าเราต้องต่อไปเนี่ยนะกำลังพัฒนาอยู่นะครับถ้าเราต้องต่อไปนะสินค้าลงเข้าในอีโฟเลตเลยเป็นไงฮะใช้นิ้วไหมใช้นิ้วไหมใช้มือถือท่านครับแต่ใช้กล่องกระดาษครับทุกคนมีมือถือไหมครับประเทศไทยมีผมบอกไปแล้วครับมีเกือบ70ล้านมีคนใช้มือถือ100เครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ย 69%แสดงว่าโอกาสเราได้เปิดใจคนมากขึ้นนะครับเขาสั่งของผ่านออนไลน์เสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊บเป็นไงเห็นบรรยากาศทุกอย่างแล้วแต่เขาบอกเฮ้ยแล้วห้างแบบนี้มันมีจริงๆหรอท่านบอกไหมครับเอาอยากไปไหมล่ะเห็นไหมง่ายไหมเผื่อเดี๋ยวทำไปโรงแรมของเจนซีใส่ผู้เล่นเครื่องอยู่ด้วยทุกอย่างมันง่ายหมดเลยเนี่ยเวลาที่เดินเข้าห้างนะท่านวิดีโอนะฮะเดินเข้าไปซื้อสินค้านะซ้ายขวาสินค้าหมื่นตัวเดินเข้าไปข้างบนเจอบรรยากาศของการบีทติ้งกันมีภาพบรรยากาศผู้สำเร็จจริงไหมมีเสียงตบมือมีเสียงการเวลคัมเป็นไงครับคนอยู่บ้านเหงาๆเนี่ยไม่มีอะไรทำแต่แบบเฮ้ยอยากหาเพื่อนเฮ้ยอยากมาห้างเลยคนเยอะดีได้คุยกับเพื่อนจริงไหมบางคนเนี่ยมีรายได้แต่อยากมีเรื่องสังคมใช่ไหมครับสวบางทีเกษียณแล้วอยู่บ้านลูกหลานไม่มาเลยแต่อยู่ธุรกิจเจซีเนี่ยทุกคนคุยเยอะจริงไหมอันนี้มันใช้ได้นะผมว่ามันได้มากกว่าเรื่องของการทำธุรกิจเดิมๆมันเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้ไปให้เพื่อนๆนะฮะท่านลองชมกันอันนี้ก็ดำน้ำอยู่นะครับระวังมาฉลามผสมด้านขวาด้วยครับต่อเลยครับหลังทิกเกอร์ออกเลยครับทิกเกอร์ครับโอเคครับผมว่าผมคงพูดคนเดียว2ชั่วโมงครับเพราะงั้นเอาให้จบเลยแล้วกันนะครับเรามีความร่วมมือกับทางสอสอคือสำนักงานอาชีวศึกษาล่าสุดนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีอยู่หรือเปล่าครับท่านรองสงวนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านนี้คือนะครับท่านรองสงวนนะครับผู้ที่ปลูกปั้นสำนักงานอาชีวศึกษามาเนี่ยต้องรุ่นบุกเบิกเลยเป็นไพโอเนียร์เลยนะฮะก็วันนี้ก็ท่านก็ให้เกียรติมาเรียนรู้เรื่องของแฟรนไชส์ด้วยเพราะวันนี้เรามีความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องของการทำให้ผู้ประกอบการหรือว่าเรามีโครงการผู้ประกอบการรุ่นยาวภาษาอังกฤษเรียกว่ายังเลยพันเอ๋ยทำให้คนที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยสามารถมาฝึกงานกับ JNC โดยที่เรานะครับวิทยากร JNC เนี่ยมีทีมเข้าไปตามเทคนิคตามอาชีวะเพื่อสอนวิชาขายตรงให้กับน้องๆเป็นหลักสูตรที่บรรจุเข้าไปปกติเนี่ยอาชีวะเนี่ยจะไม่มีหลักสูตรขายตรงแต่วันนี้เราเอาเรื่องของ JNC Theory เข้าไปสอนให้น้องๆตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องขายตรงคืออะไรเลยครับอีกคืออะไรเราสอนให้เขาหมดเลยเพื่อวันนึงเขาซึมซาบเขาซึมซับแล้วมีแฟนใช้รูปแบบ iMart เป็นศูนย์บ่มเพาะไปเปิดในอาชีวะทำให้น้องๆเนี่ยได้พบปะกับลูกค้าจริงๆได้นำสินค้าเข้ามาฝากขายจริงๆได้เรียนรู้จริงๆได้เจออุปสรรคจริงๆได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ e-wallet จริงๆแบบนี้นะครับทำให้เขาเรียนหนังสือแล้วมีรายได้ตอนเรียนผู้ปกครองภูมิใจไหมครับแล้วคุณครูของแอชวัตได้รับความรู้นวัตกรรมรูปแบบใหม่แบบนี้ไปด้วยเช่นกันแบบนี้ผมว่ามันได้ประโยชน์ทั้ง3ภาคส่วนเลยว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่อครับรอยยิ้มของน้องครับสร้างผู้ประกอบการขายของรุ่นยาวยังมอนโทเรียนะครับอันนี้คือภาพที่ได้ไปสอนน้องๆมานะน้องแต่ละครั้งก็จะมี50คนนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วออกแบบพรีเซนต์งานน้องต่อครับครับก็มีการให้ความรู้นักศึกษานะครับถามถึงเรื่องของความฝันของเขาแรงบันดาลใจอะไรคือสิ่งที่เขาอยากเป็นวันนี้น้องๆเนี่ยสังเกตดูว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากน้องๆเริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุน้อยๆนะบางคนเรียนหนังสืออยู่หาแม่ข้างๆไปหาเพื่อนบอกขายของออนไลน์ให้กันอยู่
แล้วพอเรื่องเรียนเสร็จต้องออกไปทำงานที่พิซซ่าฮัทที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์หลายๆที่เลยผมว่าน้องเนี่ยดูเขาเป็นคนสูงบางทีเนี่ยดูเขาเป็นผู้ใหญ่นะแต่ขาดเรื่องโอกาสเพราะนั้นวันนี้ที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับของน้องๆการสร้างโอกาสก็สามารถทำให้เครือข่ายมันกว้างยิ่งขึ้นได้แล้วต่อไปถ้าเรามีวิชาชีพขายตรงเนี่ยบอกก็เลยว่าถ้าอาชีวะทำอย่างต่อเนื่องร่วมกันแบบนี้นะครับมีแนวโน้มในทางที่ดีในการที่ต่อไปน้องๆเนี่ยเผลอๆเป็นอาชีพแล้วเป็นวิชาชีพไปต่อแล้วก็จะเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงได้นะผู้ปกครองก็ภูมิใจแบบนี้ในคอร์สต่อครับในภาพนี้เห็นชัดไหมฮะอันนี้เป็นเทลซีแพลตฟอร์มตอนแรกที่เป็นเทลลี่เห็นไหมครับปกติเนี่ยน้องๆเนี่ยถ้าเป็นผู้น้องๆเนี่ยเราพูดเนี่ยน้องเริ่มดีไหมครับแต่อันนี้น้องเรียนครับนะครับน้องเรียนหรือน้องเห็นภาพว่าเริ่มต้นให้เขาทำวิเคราะห์ตลาดก่อนว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการมันต้องใช้อะไรบ้างเป็นปัจจัยน้องเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ตัวน้องคนเดียวที่แค่มีของแล้วไปขายแต่มันต้องดูเรื่องของการตลาดต้องทำ STP segment targeting positioning ต้องมีทรัพยากรต้องแข่งขันได้ต้องมีมูลค่าที่มากกว่าโอ้พูดไปพูดมาน้องออกโอ้มันเยอะมากเลยนะแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องจะเป็นผู้ประกอบการได้ยังไงสุดท้ายก็เลยจบเรื่องของเจนสิว่าวันนี้เนี่ยเรามี 7P นะ product price place promotion fiscal finance process people ทุกอย่างครบจบหมดที่เดียวแรงงานไม่ต้องจ้างอยากแสธุรกิจไม่ต้องแสธุสาขาทุกอย่างเรามีให้เรามีห้างเรามีโรงแรมเรามีร้านค้าเรามี JCA Mall จะมี JCA Shop JCA มาเรามี VR ตอนแรกน้องบอกเฮ้ยโหพี่เจ๋งมากเลยแต่มองภาพออกผมเลยเอา VR ให้น้องดูน้องจบเลยครับน้องเห็นภาพชัดเจนน้องบอกว่าอยากมาห้างเพื่อโลกอ่ะประมาณนั้นนะครับต่อครับต่อโอเคครับภาพสุดท้ายนะครับJC สร้างผู้ประกอบการขายตรงรุ่นยาวนะอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคกำแพงเพชรนะครับกับพิจิตรแล้วก็เดี๋ยวต่อไปที่แถวอัมพวาเทคนิคสมุทรสงครามครับมีคนรีเควสต์ส่งมหาสารคามด้วยไปทุกที่นะครับที่เป็นอาชีวะนะครับก็อันนี้ครับก็ทำให้น้องๆเนี่ยท่านไหนเนี่ยมีประสบการณ์การฝึกงานบ้างครับครั้งแรกในชีวิตมีไหมครับฝึกงานครั้งแรกตอนเรียนอะไรอย่างนี้ตอนที่ฝึกงานอาชีพแรกเนี่ยผมเชื่อว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่มันจะมีความรู้สึกอยู่ในใจถูกไหมครับมันจะฝังใจไปเลยว่าฝึกงานแรกคือที่นี่เพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้ใช้สินค้าใช้นู่นใช้นี่มีการบอกต่อวิชาที่ผมทำขึ้นมาระบบสอสอกับเจนซีสอสอเนี่ยมีทั้งหมด12วิชาความหมายคือต่อไปเนี่ยน้องเรียนวิชาแรกเป็นการสร้างแนวคิดก่อนสร้างโครงความรับรู้ตระหนักรู้ก่อนนะว่าต่อไปน้องอยากเป็นอะไรความฝันความสำเร็จต่อไปเป็นยังไงแล้วก็เข้าเรื่องของเอาน้องเอาของเข้ามาให้ผมดูว่าวิเคราะห์ว่าจะขายยังไงเพื่อน้องรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยของมันขายไม่ง่ายเขาคิดนะมันไม่ได้แค่ออนไลน์แล้วมันสำเร็จเลยเพราะต่อไปออนไลน์ก็มีกฎหมายขึ้นมาเยอะพรบ.นะครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยน้องเรียนวิชา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12น้องรู้แล้วอุ๊ยโหผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วเจนซีเนี่ยมันมีให้พร้อมต่อไปห้างเจนซีมอลจะมีพื้นที่ห้องประชุมให้น้องมาแสดงความสามารถมาเป็นผู้ประกอบการมาพิชชิ่งไอเดียใช่ไหมมาร่วมกิจมารวมตัวกันนะเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างงานสร้างอาชีพพอน้องเรียนจบไปน้องเอาระบบไปเปิดแฟรนไชส์ที่บ้านได้ต่อเอาของมาฝากขายทำให้ชุมชนมีอาชีพขึ้นไปได้นะครับทั้งหมดนี้คือรูปแบบของ JC ที่เรามุ่งเน้นในการสร้างความรู้ให้ความสามารถทักษะแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นรูปแบบของ JC ที่เราทำเป็นมาตรฐานขายตรงรูปแบบใหม่ต่อครับนะครับแพลตฟอร์มอันนี้ที่สอนนักศึกษาไปก็ตอนนี้ภาพของเครือข่ายของ JC ในนักศึกษารับรู้เนี่ยไม่ได้มองเป็นเครือข่ายเลยแต่มองเป็นรูปแบบธุรกิจรูปแบบใหม่มากกว่านะเพราะว่าน้องบอกว่ามันไม่ได้เชิงไม่ได้เครือข่ายแบบตรงๆนะมันมีทั้งขายส่งมีทั้งออนไลน์คือเรียกว่าเขาอยากเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นได้หมดเลยภายใต้เน็ตเวิร์กของ JMC ต่อครับครับผมนะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องตอนช่วงเช้าของภาพรวมของแฟรนไชส์ครับที่เครือข่ายเอามารวมกันเป็น JMC แพลตฟอร์มซึ่งได้รับผลทางการวิจัยนักทฤษฎีซึ่งไปตีพิมพ์ที่เพนกริดแล้วก็เป็นเทรลลี่ที่ตอนนี้อยู่ใน Google Scholar เชิงวิชาการที่นักธุรกิจที่ทำเครือข่ายเนี่ยก็เอาบทความเอาเทรลลี่นี้ไปต่อยอดต่อเพราะนั้นต่อไปถ้าท่านเข้าใจเทรลลี่ภายในวันนี้เนี่ยจะมีวิทยากรหลายท่านเนี่ยค่อยๆบอกค่อยๆสอนท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาชีพ
ครือข่ายชีพขายตรงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวิชาชีพที่มั่นคงไม่ใช่รุ่นของท่านเองแต่ยังเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าความฝันความตั้งใจของผมก็ต้องการให้ JMC เนี่ยมันขยายตัวไปในทั่วโลกเลยเพราะว่าอย่างปีใหม่ที่ไปนี้เนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากที่จะไปยุโรปไปออสเตรียเนี่ยก็มีคนเยอรมันส่งอีเมลหาผมที่เป็นเพื่อนกันตอนสมัยเรียนตอนปอโทเขาบอกว่าก็ได้เห็นเรื่องการพัฒนาของ JMC อย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะนัดผมที่เวียดนามที่ออสเตรียเนี่ยเพื่อเป็นการอินเทอร์วิวสัมภาษณ์ว่าอยากมาทำงานที่ JMC ด้วยเห็นไหมฮะอย่างฝรั่งต่างประเทศเนี่ยเขายังเห็นความที่ก้าวไกลของเราว่าถ้าต่อไปถ้าเราไปอยู่ที่ประเทศของเขาเนี่ยมันจะสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นนวัตกรรมที่มันจับต้องได้แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วการใช้เวลาในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยในการที่จะหาพาร์ทเนอร์หาซัพพลายเออร์การบริหารซัพพลายเชนการทำวัลูเชนการสอนความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากท่านประธานรัฐสภาก็ขอเสียงตบมือท่านครับอยู่ข้าวไหมครับอยู่ข้าวไหมครับอาหารมาแล้วยังครับคุณสองครับอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงอยากทำอะไรครับอยากฟังต่อหรืออยากถามคำถามหรืออยากทำกิจกรรมครับจะฟังต่อครับอยากฟังต่อครับพอพี่บ่าวท่านอยากฟังเรื่องอะไรครับเรื่องประชารัฐไหมครับถามเยอะมากเลยประชารัฐเอาไหมฮะวันนี้เนี่ยนะครับโครงการประชารัฐเนี่ยได้ถูกลันช์ออกไปแล้วก็ขั้นตอนของคนที่ถือบัตรประชารัฐเนี่ยคือคนเนี่ยผมอยากเรียกคนจนเพราะจริงคนถึงเรื่องคนจนอันนี้คือเรื่องจริงที่สำคัญได้นะบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดบัญชีไงบางคนไม่ได้บอกว่าตัวเองมีรถไม่ได้บอกตัวเองมีบ้านก็เลยไปขึ้นทะเบียนก็เลยออกข่าวมาบ้างว่าจริงคนทั่วไปก็ไปเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่ง11ล้านคนเนี่ยต่อไปเนี่ยได้ข่าวมานะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาจะมีการเพิ่มวงเงินจาก300บาทเนี่ยเป็นอยู่ที่600เลยอันนี้คือผมได้ข่าวมานะผมยังไม่แน่ใจนะครับความหมายคือวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยทำไมมันถึงมีความสำคัญผมขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับที่ผมไปพบเจอมาจริงๆก็คือเมื่อเกือบ2ปีแล้วตอนอยู่เยอรมันทุกอย่างผ่านออนไลน์ทั้งหมดเวลาผมไปทานข้าวเวลาไปขึ้นรถเมล์ไปฟิตเนสไปซื้อกาแฟทุกอย่างจ่ายผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับทำไมถึงออนไลน์ทั้งหมดครับเพราะว่าร้านค้าหนึ่งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะมีการเปิดบุ๊กแอคเคาท์ร่วมกับธนาคารกลางในท้องถิ่นของเขาธนาคารกลางนี้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะส่งไปให้กรมแท็กของทางเยอรมันว่าร้านนี้วันนี้ขายอะไรไปบ้างขายโดยใครและขายให้ใครและขายที่ไหนถ้าร้านอาหารสมมติว่าขายให้คนที่เป็นนักศึกษาเช่นวายเนี่ยอยู่ตามมหาลัยเนี่ยขายเยอะมากสินค้าเหมือนกันนะรัฐบาลก็จะรู้แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็บิ๊กดาต้าเก็บข้อมูลว่าอ๋อแถวนี้เนี่ยมีนักศึกษามากินเยอะนะรัฐบาลทำไงต่อเลยครับสร้างเวสาวิ่งไปนักศึกษาไปใช้ง่ายขึ้นเพื่อลดการtransportation เนี่ยการคมนาคมมันง่ายขึ้นคือเขาใช้เรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นตัวจับเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดผู้ซื้อผู้ขายใครเสียภาษีอะไรยังไงทุกอย่างผ่านหมดคนขายออนไลน์ท่านไปเที่ยวต่างประเทศนะครับท่านซื้อสินค้ามาท่านอยากขายออนไลน์ลงเฟซบุ๊กทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะหรือว่าเปิดเว็บไซต์ขายเองยังไม่ได้เพราะเว็บไซต์ท่านเนี่ยต้องไปจดทะเบียนของเขาแล้วต้องบอกว่าขายของอันนี้ขายสรรพคุณคืออะไรจะส่งภายในกี่วันแล้วให้โอนเงินเนี่ยต้องห้ามโอนเข้ากระเป๋าส่วนตัวที่เป็นบุคคลต้องโอนเข้าเป็นนิติบุคคลของเว็บไซต์ที่เราไปเชื่อมต่อธนาคารกลางของเขาเพื่อเขาได้รู้ว่าขายอะไรยังไงที่ไหนนะความหมายคือต่อไปครับตอนนี้เครื่อง EDC เริ่มแล้วถูกไหมฮะEDC คืออะไรครับคือเครื่องรูดบัตรที่คนถือบัตรประชารัฐเนี่ยไปรูดใช่ไหมครับที่มาจากธนาคารนะครับท่านครับกรุงไทยครับกรุงไทยถือฟ้าใช่ไหมครับเขาออกไปแล้วเป็นหนึ่งเครื่องแล้วเนาะออกไปทั่วประเทศไทยเลยในทุกตำบลทุกอำเภอความหมายคือคนที่ถือบัตรเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้แต่คนที่ให้บริการเนี่ยก็คือได้รัฐบาล BOT แบงก์ออฟไทยแลนด์เนี่ยให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเอาเครื่องไปติดตั้งตามร้านโชว์หวยต่างๆที่เป็นประชาชนเนี่ยชาวบ้านต่างๆที่เป็นร้านโชว์หวยที่ผมบอกไปแล้วว่ามีหกแสนกว่าสาขาที่เยอะมหาศาลมากไปติดตั้งเป็นหมื่นกว่าสาขาแล้วให้คนมาใช้กันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะรู้แล้วว่าใครซื้ออะไรที่ไหนอย่างไรถูกไหมฮะ
ทุกอย่างมันจะถูกลิงก์ทั้งหมดที่เป็นฐานรากที่เขากำลังเริ่มมานะเห็นไหมมันคือการร่วมมือระหว่างความเชื่อมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนกับผู้ใช้บริการคือผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นบางท่านเนี่ยนะมาปรึกษาผมแล้วก็ผมก็ให้ข้อมูลไปบางท่านบอกว่าซื้อสินค้ามาจากไฮเปอร์มาร์เก็ตจากค้าปลีกจากแคชแอนด์แคร์รี่แต่ยังไงครับซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขายเลยแต่ไม่ได้แจ้งให้ทางแท็กไทยรัฐบาลรับรู้ว่าขายไปเท่าไหร่เพราะนั้นก็เลยไม่สามารถไปเปิดบัญชีร่วมกับธนาคารได้เพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่าขายแบบไม่ได้เสียภาษีคืออยู่นอกระบบอยู่จริงไหมฮะเพราะนั้นอันนี้กลุ่มคนนี้มหาศาลมากเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขาจะค่อยๆทำให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยทำธุรกรรมเนี่ยไม่อยู่ในระบบลำบากไหมลำบากนะE-wallet ของเราเนี่ยทำมา7ปีแล้วถือเป็นเมกะเทรนด์ที่ประธานเนี่ยได้มองอนาคตไว้ล่วงหน้าคือ5ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยมันจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเข้าสู่ดิจิตอลโอเคไหมวันนี้ใครไปตามหัวเมืองใหญ่จะมีการใช้เงินรูปแบบของ QR code ได้ถูกไหมครับเราไป JJ เราไปซื้อสินค้าบริการเนี่ยจ่ายเงินไม่ต้องทอนเงินทำนั้นเงินแล้วเราใช้ QR code ในการยิงทั้งหมดเลยเพราะนั้นวันนี้ JNC เรากำลังทำรูปแบบดิจิตอลในการขอยื่นทะเบียน e-payment กับทางภาครัฐอยู่นะซึ่งเราเนี่ยทำแค่เสร็จแล้วนะครับแล้ววันนี้ช่วงบ่ายผมลุกขึ้นไปประชุมด้วยเรื่องนี้กับทางทีมที่ทำเรื่องนี้อยู่เพราะนั้นต่อไปเมื่อเราได้ใบอนุญาตมาเรื่อง e-paymentเราจะเป็น MLM เจ้าแรกที่เป็น e-payment ที่สามารถก้าวไกลให้กับคนทั่วไปที่ยังไม่อยู่ในเครือข่ายสามารถใช้กันแบบเสรีได้นั่นหมายความว่าต่อไปจะเป็นใช้ธุรกรรมอะไรเนี่ยจะเราจะมีธุรกรรมคล้ายๆกับแบงค์หรือว่าแบงค์วันนี้เรื่องของแบงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่หรือว่าสำคัญมากเพราะมันจะทำให้ชีพหายเหมือนกันอย่างในยุโรปหลายที่เนี่ยตอนแบงค์ก็คือการที่เอกชนเนี่ยเขาสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับคล้ายๆเหมือนเรื่อง AI แหละเป็นปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาหรือฟังก์ชันขึ้นมาทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยไม่ต้องเดินก็ไปเปิดบัญชีที่แบงค์ไม่ต้องไปกู้เงินโอนเงินเข้ามาที่สาขามันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ไหมครับแล้วธนาคารเนี่ยก็ต้องจ้างพนักงานต้องสร้างสาขาขึ้นมาตอนนี้ฟินเทคนาโนแบงค์เนี่ยทำให้คนที่ใช้มือถือกันอยู่เนี่ยซึ่งต่ำที่เราใช้กันเยอะใช้มือถือในการโอนเงินจ่ายเงินชำระเงินแต่เขาไม่ได้เป็นแบงค์แต่เขาขอลิขสิทธิ์จากธนาคารประจำของรัฐบาลนั้นๆในการเป็นนอนแดงซึ่งเราทำอยู่คือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเดินเข้าร้านไหนไปพาวเวอร์บาร์ไปค้าปลีกที่อื่นที่ไหนเนี่ยท่านสามารถใช้อีเวนต์อันนี้ในการแลกเปลี่ยนได้เรากำลังทำเรื่องแบบนี้อยู่แต่ความหมายคือแล้วมันได้เกิดยังไงเพราะเรามีบัตรเครดิตเรามีเรื่องของการที่มาเป็นเครือข่ายของเราเพราะฉะนั้นคนที่เอาเงินคนที่ท็อปอัพเติมเงินในระบบก็ซื้อสินค้าบริการผ่านอีเวนต์ของเราเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าในการเป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยๆบอกเพราะว่าบอกไปหมดวันนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านจะงงได้นะเพราะมันอาจจะซับซ้อนหน่อยในเรื่องของนอนแบงค์แล้วก็เรื่องของฟินเทคแล้วก็ค้าปลีกด้วยนะครับเพราะนั้นเกี่ยวยังไงกับประชารัฐครับท่านประชารัฐครับมันคือบัตรออนไลน์ไหมครับบัตรเดบิตที่มีวงเงินในแต่ละเดือนที่จะเติมในทุกเดือนความหมายคือต่อไปถ้า e-payment ของ JNC เนี่ยมาจดทะเบียนแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเมื่อนั้นเวลาที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาเปิดระบบให้สามารถเชื่อมต่อกับภาคเอกชนได้เพราะวันนี้ที่จริงเขาก็เชื่อมกับร้านค้าชงหมดแล้วจริงไหมนะครับเพราะนั้นต่อไปถ้าเชื่อมกับเอกชนได้แล้วถ้าเอกชนคนไหนมีมาตรฐานก็จะเชื่อมไหมครับแล้วถ้าเอกชนคนนั้นบริษัทนั้นเนี่ยมีเครือข่ายที่อยู่ในเรียกว่าชุมชนเยอะแต่จังหวัดเยอะผมบอกเลยตอนช่วงเช้าแล้วว่า urbanization คือการที่ตลาดเกิดใหม่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วตลาดเราเนี่ยแบงค์เนี่ยก็ไปเปิดเนี่ยก็ไม่คุ้มกับค่าเปิดหรือห้างใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้เด็กลงเพราะฉะนั้นเรามีแฟรนไชส์มีเครือข่ายเอามาให้ภาครัฐสามารถใช้เงินสดได้อย่างง่ายขึ้นมันก็จะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต่อไปท่านเดินเข้าไปร้านอื่นๆในอนาคตเนี่ยท่านก็สามารถใช้มือถือเนี่ยจ่ายเงินเชื่อมกับจริงๆประมาณนี้นะครับนั่นคือภาพที่มันแตกต่างไปเรื่องของแบงค์เรายังมีแผนที่จะทำเรื่องไมโครไฟแนนซ์ด้วยนะเพราะผมรับรู้มาคือตอนนี้ในการที่เรียนยักษ์เอกตอนนี้นะครับซึ่งเรียนแล้ว4ตัวเนี่ยก็เลยได้ทำบทวิจัยค่อนข้างเยอะวันนี้ทีม
พรีเซนต์ก็เลยค่อนข้างจัดเต็มหน่อยเพราะข้อมูลเยอะมากนะครับก็เลยมีอะไรมาพรีเซนต์เยอะเพราะทำข้อมูลได้เยอะทีนี้ในการเก็บข้อมูลเนี่ยผมเก็บข้อมูลมาในหลายภาคเลยจากที่ไปพูดคุยไปบนเวทีอย่างเงี้ยผมก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆถามคำถามเพื่อไปทำเรื่องสถิติก็ได้รับรู้มาว่าคนต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโรคกรรมการเงินเยอะมากล่าสุดในขอนแก่นเนี่ยไปพูดบนห้าง600คนเนี่ยห้าง600คนบอกว่าผมถามว่าพร้อมเพรียงได้ใช้ไหมเขาบอกว่าเขายกมือแค่5คนเองจาก500คนจริงๆนะที่เขาชาวบ้านรู้ว่าพร้อมเพรียงดียังไงที่ค่าข้ามยังถูกลงแต่ไม่ใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นจริงไหมครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเรามีคอร์สแบบนี้ท่านเข้าใจเครื่องมือของเจนซีท่านเหมือนเป็นตัวแทนของแบงค์ที่เป็นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเข้าไปสอนชาวบ้านได้ชาวบ้านปกติทำธุรกิจเนี่ยยากมากเลยนะจะไปเปิดบัญชีจะไปกู้เงินเนี่ยมันไม่มีเครดิตเนี่ยจริงๆนะต้องไปกู้เงินที่ไหนครับนอกระบบแม่นอกระบบดอกเบี้ยแพงไหมครับสุดท้ายเป็นไงครับก็อยากให้รู้กันมันก็เป็นวงจรแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังทำซอฟต์แวร์ใหม่ที่มันได้มาตรฐานที่มันสามารถเข้ากับกลุ่มคนได้ทำให้คนเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงแล้วก็ต่อยอดได้แบบนี้นะครับก็จะทำให้เจนซีเนี่ยเป็นเครือข่ายมันแตกต่างรวมถึงต่อไปประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยากขยายตลาดก็มาร่วมมือกับเราเรื่องของนอนแบงค์หรือว่ารีเทลได้มันก็ทำให้ภาพเราเนี่ยแข็งขึ้นไปอีกครับพนักงานมองหน้าเลยมีเรื่องไหนไหมฮะเหลือประมาณ15นาทีไม่งั้นจะอาจจะปล่อยก่อนนะอะไรครับเออใช่เชิญเลยครับคำถามแรกครับแฟนชายครับครับผมแฟนชายคำถามครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับท่านหนึ่งบอกว่าไปเปิดแฟนชายแต่ว่าในบริเวณชุมชนเนี่ยคือขายเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ทำไงดีวันนี้จะมีการแบ่งงานกันวันนี้มีการแบ่งงานกันนะครับว่าหน้าที่ของแต่ละท่านที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ JMC ของแฟรนไชส์เนี่ยมีอะไรบ้างผู้สร้างระบบคือแฟรนไชส์โซนของ JMC ผู้ให้บริการเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนธุรกิจเรื่องของสถานที่เรื่องของการจัดส่งเรื่องของพนักงานที่เทรนนิ่งให้กับทุกท่านนะครับนี่คือหน้าที่ของทาง JMC หน้าที่ของแฟรนไชส์คืออะไรครับคือการเรียนรู้เครื่องมือการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งเมื่อท่านนำระบบของเราไปใช้แล้วเนี่ยช่วงแรกท่านอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของ soft skill ในเรื่องของการเปิดใจคนถูกต้องไหมครับแต่เรื่องของ hard skill เนี่ยคีย์ของเนี่ยเป็นอยู่แล้วนะมีปัญหาอะไรแจ้งเราช่วยแก้แต่เรื่อง soft skill วันนี้เราจะมีแบ่งงานกันนะครับท่านเห็นท่านที่ใส่สูทที่เป็น president ใช่ไหมครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับเราจะมีการแจ้งกันว่าเพื่อนเซนแต่ละท่านเนี่ยที่มีดาวไลน์ที่แนะนำให้เปิดแฟรนไชส์เนี่ยท่านนั้นนะครับที่เป็นผู้นำเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องซอฟต์สกิลเปิดใจคนได้ช่วยเหลือคนได้สปอนเซอร์คนได้สร้างบรรยากาศได้แล้วก็มาให้กำลังใจได้ต้องมีหน้าที่ว่าอย่างน้อยอาทิตย์นึงนะครับต้องเข้าไปช่วยเหลือสาขาที่มันเปิดขึ้นไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยมันคือจุดศูนย์รวมของบรรยากาศของชุมชนเมื่อมีการรวมคนได้เราสามารถขายของได้แต่เราก็ต้องการผู้ที่สามารถที่จะสปอนเซอร์เหมือนพี่เลี้ยงช่วยเหลือเราก่อนจริงไม่จริงครับวันนี้แฟรนไชส์ซีแฟรนไชส์ซอกต่างของเจมส์ซีต่างกับของอย่างเซเว่นยังไงผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับเซเว่นของเซเว่นเนี่ยเขาจะมีผู้บริหารแฟรนไชส์1คนประมาณ8สาขาเท่าที่ผมจำได้นะอาจจะปรับเปลี่ยนแล้ว1คนดูแล8สาขา1คนนี้ในแต่ละคนในแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะรวมตัวที่เจ้าคณะตรง CP จะไปวัดตัวอังคารเพื่อมารวมกันว่าปัญหาคืออะไรบ้างนะมาเล่าให้ผู้บริหารฟังกันแต่1คนที่ดูแลสาขาเนี่ยความหมายคือเขาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทถูกไหมครับแต่วันนี้เครือข่ายของเรามีใครเป็นลูกจ้างใครไหมครับทุกคนเป็นผู้ประกอบการร่วมกันคำว่าผู้ประกอบการร่วมกันคือทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันนะ
พราะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่แนะนำคนให้ปลอดภัยมานะครับจะเดินเข้าไปช่วยเหลือท่านในการที่จะเรียกว่าอธิบายในเรื่องของราวของ JNC เป็นพี่เลี้ยงให้ท่านก่อนในการเปิดใจคนในการตอบข้อโต้แย้งในการเรียกว่า7ขั้นตอนเนี่ยการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับการโคชชิ่งให้ท่านทำเรื่องของทีชชิ่งเทรนนิ่งแล้วก็โคชชิ่งทำให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงเลยโดยที่เขาเนี่ยก็เข้าไปเพราะว่าได้ผลประโยชน์จากการเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะเพราะนั้นเจ๊อย่างซีแฟนชายซอทำหน้าที่เรื่องของหลังบ้านแฟนชายซีมีหน้าร้านเป็นจุดบริการคนที่เป็นผู้นำนะครับ MDP ที่ดูแลเนี่ยก็ลงไปช่วยเหลือท่านหน้างาน operation ส่วนพนักงานที่ผมดูแลก็จะมีการเข้าไปทำเช็คลิสต์สุ่มตรวจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีภาพให้ดูว่าเขาสุ่มตรวจสาขาไหนบ้างและผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้แฟรนไชส์ที่ดีเติบโตได้ต้องมีมาตรฐานที่มันควบคุมได้วันนี้ผมคงไม่ทำแฟรนไชส์ออกมาเราให้ใครก็ได้ไปเปิดเราทำอะไรก็ได้เพราะมันเสียภาพลักษณ์บริษัทจริงไม่จริงครับ16ปีทำขึ้นมาถ้าแฟรนไชส์สาขาหนึ่งไปทำขึ้นมาไปขายของของเครือข่ายอื่นมาเนี่ยผมก็ต้องปิดนี่ผมขอพูดเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็ดูว่าท่านไหนเรียกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจระบบเราก็จะมีการตักเตือนต่อแต่ถ้าตักเตือนแล้วยังไม่ทำตามหรือส่งหนังสือไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมเราก็จะมีการทำ pending ก็คือปิดบทชั่วคราวจนกว่าท่านจะปรับปรุงตัวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งไว้ที่นี้นะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราชัดเจนมีของ JNC มีของแฟนไซซีมีของผู้นำที่ดูแลท่านอยู่มีของ internal staff ที่เข้าไปตรวจเช็คลิสต์ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับว่าสตาฟเนี่ยจะสองมาตรฐานนะบางคนคุยกับพนักงานคนไหนบ้างพิเศษไม่มีสองมาตรฐานเพราะผมกำหนดโปรซีเจอร์กระบวนการไว้ว่าในการเข้าไปตรวจต้องตรวจอะไรบ้างต้องตรวจเรื่องของบริการตรวจเรื่องของหน้าร้านว่าได้ภาพลักษณ์ไหมนะครับมันคือเรื่องของการที่ดีไซน์ขึ้นมาตามทฤษฎีไม่ใช่อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับเพราะนั้นวันนี้เรากำลังสร้างมาตรฐานร่วมกันแล้วในอนาคตเมื่อวิชาชีพขายตรงมันมีขึ้นจริงๆท่านในฐานะที่รู้เรื่องทฤษฎีนำไปปฏิบัติมีทักษะแล้วก็มีเรื่องทัศนคติเนี่ยสามารถนำไปบอกต่อได้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าเนื้อหอมมากนะเพราะว่าตามมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะเชิญท่านนะครับในฐานะที่เป็นแฟรนไชส์เป็นพิวเดอร์เป็นโบรกเกอร์เข้าไปมันให้ข้อมูลน้องๆให้ผู้ประกอบการรุ่นยอมผ่านบางทีดีไม่ดีครับเพราะนั้นท่านได้เรียกว่าผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยในการที่เปิดร้านแฟรนไชส์ได้บัตรประชาชนได้โครงการเรื่องพันนี้แล้วยังได้เข้าไปสั่งศึกษาซึ่งต่อไปผมจะมีการขึ้นทะเบียนแฟรนไชส์เหมือนที่วันนี้ดร.สมชายคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนของผู้นำต้นสายว่าใครสอบอะไรผ่านจริงไม่จริงฮะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องที่วันนี้ผมพูด3วงกลมค้าปลีกเป็นยังไงมีอะไรบ้างแฟรนไชส์เป็นยังไงขายตรงเป็นยังไงท่านเข้าใจความแตกต่างท่านนำไปสื่อสารได้ต่อไปผมก็จะขึ้นทะเบียนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปแล้วก็ทำเป็นเรื่องของหลักสูตรสอน Gen Y ที่นอกจาก Gen Y ต่อไปเราจะมีเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะเพราะนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านก็จะมีบทบาทที่มากยิ่งขึ้นดีไม่ดีครับอันนี้คืออาชีพที่มันทวีคูณขึ้นอย่างต่อเนื่องเผื่อท่านไหนสามารถพูดภาษาลาวได้สาราได้สาพม่าได้ภาษากัมพูชาได้ผมก็ต้องยังไงครับเชิญท่านไปให้ความรู้ของคนที่ต้องการที่จะเปิดแฟรนไชส์ท่านก็จะมีความเป็นนักธุรกิจอิสระเป็นผู้นำที่เรียกว่า international เห็นไหมมันไปได้ต่อเรื่อยๆเลยมันได้ทั้งคนที่เป็นฐานล่างได้ทั้งคนที่เป็นนักธุรกิจได้ทั้งคนที่เป็นเรื่องของอาจารย์แบบนี้ทุกอย่างมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบบนี้ครับครับอาจารย์ท่านรองเชิญครับต้องอยากใช้ใหม่ไหมครับก็อยากจะเรียนกับคุณทัศน์นะฮะเพราะว่าวันนี้ดีใจเพราะว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของไอมาร์ทแล้วก็ที่อยู่ในวงการของไอมาร์ทเนี่ยมาร่วมประชุมในวันนี้ของราชบุรีเนี่ยเราเป็น091นะฮะ
IM รหัส091091ครับครับก็อย่างที่เรียนว่าในขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยเราจะทำตัวยังไงฮะจะบริหารงานอย่างไรให้มันไปสู่ความสำเร็จในประการที่2เนี่ยในเรื่องของการหาสมาชิกที่จะให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจากคนที่ซื้อกินซื้อใช้หรือคนที่เห็นประโยชน์ว่าถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ส่วนนี้เรายังขาดอยู่และแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเท่าที่เราสัมผัสอยู่ก็คือคนยังไม่เคยรู้จักเอซีของเราเนี่ยก็ถ้าเราได้มีการทำสัมพันธ์มากขึ้นหรือกระจายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนดีในการที่ง่ายกับร้านไอมาร์ต่างๆที่อยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของเรารวมทั้งต่างประเทศด้วยเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าได้เข้าใจได้รู้และก็รู้ถึงประโยชน์เนี่ยมันก็มีสมาชิกเพิ่มได้แต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเติมให้มันเต็มโดยเฉพาะอะไรก็ราคาถูกกว่าตอนนี้สินค้าเกษตรเนี่ยเกือบทุกตัวมันถูกหมดเลยคนที่เคยขายปุ๋ยดีๆเนี่ยก็เริ่มกระทบอันนี้เป็นตัวอย่างนึงแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณดร.สมชายที่ได้ฟังมาแต่ต้นเนี่ยมีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจและคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เท่ากับเทรนด์ของ 4.0 และสิ่งสำคัญก็คือคุณผัดที่ได้เดินทางไปด้วยกันมาทำวิไลต่างๆในความเหนื่อยเราก็อยากให้เยาวชนของชาติเนี่ยได้เป็นนักธุรกิจประกอบการรุ่นเยาว์เนี่ยซึ่งเขาเองเนี่ยถ้าอยู่ปวช.ที่3ปีปวส.อีก2ปีเป็น5ปีเนี่ยทำยังไงจะให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดในการที่เขาเรียนหนังสืออยู่ขอบคุณครับขอบคุณท่านครับครับผมซึ่งผมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันผมว่ามันคือการวางรากฐานแต่ว่าปีที่17เนี่ยผมว่าจะพุ่งไกลมากเพราะว่าเรื่อง e-wallet เรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ามาเป็นรูปธรรมที่มันจับต้องได้จริงไหมครับหลายท่านเมื่อเข้ามาใน JMC เมื่ออาจจะ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนอกแพลตฟอร์มอาจจะมองว่าเครือข่าย JNC คือการที่ต้องตื้อคนน้องคนขายของคนแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเป็นรูปธรรมมาตรฐานมันเริ่มได้แล้วปีหน้าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอบคำถามของท่านรองสมวนนะครับในเรื่องของการที่ทำนักศึกษาเนี่ยรู้จักของแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้นวันนี้จากที่ทาง JNC ได้มีประสบการณ์เข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องความต้องการในเรื่องของแรงบันดาลใจของนักศึกษาเนี่ยทำให้เราค้นพบว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยทั้ง JNC เราจะมีการโฟกัสกรุ๊ปมากขึ้นโฟกัสกรุ๊ปก็คือการที่ทำตลาดในจ่อลงไปในเจนนั้นๆนะอย่างเช่นถ้าเป็น Gen Y เนี่ยความต้องการก็อาจจะต่างกันของ Gen B ใช่ไหมครับการเรียนรู้เรื่องของภาษาที่ใช้ทุกอย่างจะต่างเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์สำหรับเรียกว่าจอบเจนวายเป็นเพราะอย่างเรื่องโครงการประกอบการรุ่นยาววันนี้มีหลายท่านเดินเข้ามาปรึกษากับผมในเรื่องอยากที่จะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของ JNC เพราะว่าบางทีสื่อสารไปมองไม่เห็นภาพจริงไม่จริงครับเพราะนั้นต่อไปเนี่ยจะมีโครงการประกอบการรุ่นยาวเนี่ยเกิดขึ้นนอกจากอาชีวะนะครับเฉพาะจุดแล้วมันยังจะเกิดขึ้นที่ JNC มอทุกสาขาด้วยเช่นกันซึ่งสามารถทำให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบของ JNC ได้นะโดยที่เมื่อกี้ได้พูดคุยกับหลายท่านเลยเรื่องแบบนี้นะฮะโดยที่แรกเนี่ยจะไปเกิดขึ้นที่พิซซูโร่ก่อนครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยคือการรวมตัวกันการทำความรู้จักกันแล้วก็การปูพื้นร่วมกันแบบนี้นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ซึ่งของ Facebook เพราะว่าวันนี้โลกของออนไลน์มีคนรับรู้เยอะเลยเพราะว่า Gen Z ส่วนใหญ่ทุกคนออนไลน์แล้วจะมีเรื่องของออนไลน์ในการบูสต์โพสต์ในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวโอเคงั้นตอนเช้าครับอาหารมายังอาหารมายังมาหัวข้างยังตามมาเร็วไปเสิร์ฟเลยครับครับไปวางไว้เลยนะไม่ต้องให้มองนะไปครับครับก็ก่อนทานข้าวเดี๋ยวเรามารับฟังประสบการณ์ดีๆจากเรียกว่าผู้สำเร็จของธุรกิจเครือข่ายจีนสิใช่ไหมครับก่อนจะไปทานข้าวกันเดี๋ยวลองมาชมนะครับแล้วมาฟังว่าจะเป็นท่านไหนนะครับเดี๋ยวให้เอ็มซี
มาเรียนเชิญนะครับตอนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ